บอดมาของเฮาลูกหลานสิชื่อเตรียมเด้อเฮาบ่ได้เด้อ
要。อันนั้นอะแต่ไมโครโฟนในจอเนี่ยของตัวอ่ะร่มมันถัดเข้ามามันดังนะเกือบก็เอาแชร์สกรีนออกซะโอเคโอเคเยอะงามแล้วโอ้ยเขาหอดแล้ววะคนนอบและกับวัยคุณศีรัตนไตรคุณแก้วสามการก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนอบนอบและกับวัยถึงวิญญาณบรรพบุรุษเล่าที่ได้ต่อสู้และปกปักรักษาพื้นแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกตกทอดมาไว้เป็นของลูกหลานเยาวชนเล่าขอแสดงความเคารพและขอแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ล้านสร้างของเขาและครอบครัวญาติวงศ์ขอแสดงความเคารพนับถือฐานในพลสุจัยวงสวรรค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ขององค์การห่มเหล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือญาติเจ้าคำหลวงนอคำพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารทุกทวนาขององค์การห่มเหล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยขอแสดงความเคารพนับถือทานศาสดาจารย์ดร.สมบูรณ์โทรณิตที่ปรึกษาประจำประเทศฝรั่งเศสและขอแสดงความเคารพนับถือทานผู้นำของ13องค์การจัดการและพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารทุกทวนาขององค์การจัดตั้งของเพิ่นมื้อนี้ขับเจ้าเองขอแสดงความมาฮักแพงถึงพ่อแม่พี่น้องที่ครับส่วนมาฟังรายการสาเทียห้องซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆ2อาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งในเวลานี้ก็อยู่ประเทศออสเตรเลียก็คงกับเป็นเวลา 10:00 น.อยู่ทางภาคเหนืออเมริกานี่คั่นก็เป็นเวลา 8:00 นแรกแต่ทางภาคแปซิฟิกนี่เป็น 5:00 นแรกและอีกทีนึงข้าพเจ้าขอมอบขอบใจน้ำทานผู้ที่ครับส่วนมาฟังรายการนี้เพราะว่าพวกเราก็ได้ค้นคั่วอย่างนักแน่นเพื่อว่าเอาข่าวสภาพการเปลี่ยนแปลงตัวจริงมาแบ่งปันควมหูรวมกันเพื่อให้หูจักการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราในเบื้องต้นมื้อนี้ข้าพเจ้าก็จะถือโอกาสอันใหม่และก็ทีมงานเฮานี่แม่นทีมงานสาเทียห้องในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าเพื่อว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องลืมเคยกับพวกคณะนักพิธีกรผู้ที่เขามาร่วมในรายการนี้เพราะว่าแต่ละ2 อาทิตย์พวกเขาก็มีคณะมาร่วมนี่มีความมากมายแปลกหน้าหลายตากันสนั่นแหละในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าอยากให้เสนอให้แต่ละท่านที่เขามาร่วมมื้อนี้ได้เสนอตัวเนาะในเบื้องต้นมื้อนี้ข้าพเจ้าอยากขอเชิญเสริมทีมงานในมื้อนี้ซึ่งมีทั้งหมด4ท่านเนาะในเบื้องต้นข้าพเจ้าอยากซึ่งว่ามีท่านวิษณุคำพุยประธานพันธมิตรประธานองค์การอำนาจประชาชนและก็มีญาติเดชศรีแสงรัตน์และก็มีท่านบุญธรรมและก็มีญาติคำแผ่วฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าก็อยากพ่อแม่พี่น้องก็อยากได้ยินให้เพิ่นเสนอตัวแต่ละเพิ่นให้ฮู้จักกับพ่อแม่พี่น้องที่ครับซุ่มมาฟังแก่พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเฮาอยู่ในประเทศออสเตรเลียและโดยเฉพาะแล้วก็แม่นรายการนี้ก็แม่นเพื่อพิเศษแท้นี่ก็เป็นพี่น้องชาวลาวเฮาที่อยู่ในบ้านพ่อเมืองแม่เฮาแหละอยู่ในแผ่นดินลาวพุ่นแหละจังว่าเอาในเบื้องต้นนี่ขอเชิญท่านวิษณุคำพุยเพิ่นเสนอตัวเนาะเอาขอเชิญเลยจังว่าท่านวิษณุเอ้ยขอขอบใจท่านครับขอดีขอทางสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ฮับส้มฮับฟังรายการของนาพี่น้องทั้งออสเตรเลีย
ก่อนอื่นข้าพเจ้าเสนอตัววิษณุคำพุยซึ่งเป็นประธานขององค์การอำนาจประชาชนและก็อยู่ในจำนวนหนึ่งของ LCPD ที่เป็นรองอาณาหัวหน้าอาณาฝ่ายอาณาปกครองก่อนอื่นข้าพเจ้าจะขอปกขอบใจน้ำยาไอเดทสีแสงรัตและยาไอคัมเพลรัตมณีขอทั้งท่านบุญธรรมสายญาที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาร่วมในรายการมื้อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาร่วมก็หาโอกาสญาติผู้ขาก็ติดเวียกธุระอยู่เรื่อยๆตลอดบ่มีเวลาหลายคือนะผู้อื่นว่าซั่นซะวันนี้ข้าพเจ้าเองก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ขอทานสบายดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่รับชมรับฟังในรายการในมื้อนี้เนาะขอขอบใจท่านครับเอาขอบใจเอาต่อไปแม่นเนี่ยขอเชิญนายเดชที่เชียงรักเดี๋ยวต่อให้นายคำแพลแล้วก็ต่อให้ท่านมุธรรมเนาะเอาขอเชิญเลยจ้ะขอขอบใจขอแสดงความฮักแผงนับถือทั้งหลายท่านผู้ฟังอยู่ทางในและทางนอกพี่น้องสาวหลาวอพยพการเมืองเฮาหมดทุกผู้ทุกคนเนาะข้าพเจ้าซื้อเดชสีแสงรัตมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศออสเตรเลียแต่ปี1980เป็นต้นมาแล้วก็เป็นสมาชิกขององค์การแนวโฮมเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสมาชิกของอนาถหลายๆองค์การอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่มื้อนี้มาออกรายการซัดเฮียกห้องซึ่งเป็นรายการของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นปากกระบอกเสียงส่วนหนึ่งขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยขอขอบใจต่อไปขอเชิญญาไอ้คำแพลก็สบายดีท่านบุญท่านเครือท่านวิษณุแล้วก็ท่านเดชท่านบุญธรรมและก็พร้อมด้วยคณะจัดทำรายการมื้อนี้ข้าพเจ้าก็แม่นมื้อวันค้านวันที่22เนาะอยู่บ้านข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าก็ถือโอกาสนี้มาออกข่าวกับพวกท่านและข้าพเจ้าเองในฐานะที่ขอเสนอตัวข้าพเจ้าเป็นคำแท้รัฐมนีในนามตัวแทนขององค์การพุ่มเล่าที่ประเทศอุตสรีแต่จากนี้ไปข้าพเจ้าจะขอให้คำสีคำเห็นเกี่ยวกับเรื่องประกอบส่วนเกี่ยวกับเรื่องการออกรายการในมื้อนี้ขอขอบใจเอาขอเสนอท่านธรรมเปิดไมค์นี่ท่านผู้ทำเปิดไมโครโฟนเนี่ยท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ทางบ้านและก็อยู่ต่างประเทศที่หักแพงข้าพเจ้าคือบุญธรรมวงศ์ไสยาปัจจุบันนี้อยู่ซิดนีย์เป็นหนึ่งในคณะของรายการทีวีซาดแห่งห้องซึ่งได้รับความสะดวกจากรายการโทรทัศน์อำนาจประชาชนพวกข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคณะขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยแล้วมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกจักหน่อยก็สิมีข่าวดีๆมาให้ท่านได้ชมได้ฟังจักหน่อยจังค่อยพบกันเนาะขอขอบใจเอาขอบใจทีมงานของประเทศออสเตรเลียสาธิห้องยินดีต้อนรับท่านทั้ง4เนาะพวกเฮาก็ฮู้สภาพการอยู่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเพราะว่าอยู่ทั้งบ้านเพิ่นนี่เป็นฤดูหนาวเนาะเวลานี้เนาะคือจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงบ่หรือว่าเขาย่ำหนาวแล้วมันกลุ่มแท้หนาวภาคเหนือของสหรัฐเนาะฉะนั้นอยู่ในมื้อนี้พวกเฮาก็ได้มีคณะทีมงานเฮาถึงเพิ่นจะได้สวยโอกาสค้นคว้าและก็เอาเนื้อในสภาพการตัวจริงของการเปลี่ยนแปลงของโลกในมาโอล่มกันกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาโอล่มกับทีมงานทั้ง4ฐานเท่านี้ในเบื้องต้นมื้อนี้ข้าพเจ้าเองเพื่อว่าอยากให้มันเป็นพิธีนี้ข้าพเจ้าก็ได้ถือโอกาสสั้นๆตัวนี้อยากเพราะว่าท่านวิษณุคำพุยนี้
เพิ่นเป็นเจ้าของของสถานีวิทยุอำนาจประชาชนเพิ่นก็ถือโอกาสได้มาควบมื้อนี้ซึ่งว่าเพื่อเป็นเกียรตินี่ข้าพเจ้าก็อยากขอเสื้อเสริมเพิ่นก่อนนะเป็นผู้เปิดรายการของการต้อนรับทีมงานเฮาในมื้อนี้ที่ได้เอาสถานีมาให้องค์การฮ่มเหล่าประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเฮานี่มานำใส่เพื่อเป็นกุศลแก่สังคมเฮาเนาะเอาขอเชิญท่านวิษณุเฮาจักสรรสรรเอาขอขอบใจครับเอาขอขอบใจอีกเทื่อนึงเนาะท่านเครือเจ้าครับเจ้าเองก็วิษณุคำปุ๋ยก็ได้ไปอาดาวเราไปแล้วเทื่อนึงถึงเป็นนานาประธานขององค์การอำนาจประชาชนและก็มีกระบอกเสียงทางทีวีทางมีเดียเฮาก็เป็นการที่ว่าส่งข่าวข่าวหรือว่าปลุกระดมจิตใจของพ่อแม่พี่น้องภายในประเทศให้ได้รู้จักว่าเหตุการณ์หยังที่เกิดขึ้นมีหยังแน่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ผ่านมาซึ่งครับยิ่งกับพ่อหย่องย่อสรรเสริญทีมงานของประเทศออสเตรเลียโดยมีท่านยายเดชยายคำแผลและก็ท่านบุญท่านวงสายาที่เพิ่นมีคว่ำดึกคิดและมีคว่ำอยากสร้างสาขึ้นมาในเรื่องพิธีและออกข่าวข่าวจึงได้จัดขึ้นมาเป็นรายการของศาสตร์เฮียงห้องซึ่งมันนำโดยอนาทีมงานของออสเตรเลียข้าพเจ้าเองก็ขอย่องย่อสรรเสริญที่สุดที่ว่าพวกอายน้องทุกคนก็อยากให้หมดทุกคนในประเทศลูกหลานเกิดใหม่อย่าจัดประวัติศาสตร์และก็อย่าจัดเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันมีหยังแน่แต่ในประเทศแต่ละประเทศที่พวกเพิ่นเอาข่าวข่าวออกมาเราสู่ฟังอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดแต่ว่าขอย่องย่อสรรเสริญอีกเรื่องนึงเพื่อเป็นนำจิตใจให้แก่พิธีกรของเราแต่ละท่านที่ออกข่าวมาเพิ่นได้คุ้นขั่วเรื่องข่าวข่าวแต่ละอย่างที่มีเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าเขาอาจจะอ่านไปถึงในอนาคตข้างหน้าว่ามียังสิเป็นจังใดเป็นจังใดระหว่างโลกของเฮานี่อันนี้เฮาก็เป็นที่แนวคิดเฮาก็มาสั่งซ่าศึกษานํากันและก็ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศและนอกประเทศคือกันได้เบิ่งได้ส้มและได้มีแนวคิดเห็นอ่านว่าสิ่งที่พวกเฮาเว้าออกมาสิ่งใดถูกบ่หรือบ่ถูกบ่ก็ให้พวกท่านไปพิจารณาไปเบิ่งกับสภาพตัวจริงว่าพวกเฮาน่ะเอาแต่ความจริงมาเว้าสิ่งใดที่บ่จริงเฮาบ่ได้เป็นตัวไปหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องในประเทศอันนี้เฮาเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งใดที่เฮาฮู้เฮาแพ้ใส่กันว่าเป็นหลักการของต่างประเทศประเทศที่เจริญเขาบ่มีเก็บกำความลับเขาออกให้พ่อแม่พี่น้องจักเมื่อเช่นตัวอย่างคืออยู่ประเทศที่เจริญท่านนั้นและข้าพเจ้าเองขอขอบใจท่านครับเอาขอขอบใจนำประธานวิษณุนอกพอเขาก็ถือเป็นเกียรติในเสื้อเสื้อนเพลินเขามาร่วมอยู่ในรายการสาธิตห้องฉะนั้นในมื้อนี้พวกเขาก็ถือโอกาสอีกทีนึงในการโอรสมื้อนี้พวกเขาก็ในสองอาทิตย์ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้สปป.ลาวแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีเศร้าอุปยกเข้าที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในออสเตรเลียนี่เป็นจำนวนวงหลายที่สุดเนาะแล้วก็ในมื้อนี้ในการเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์หนึ่งผ่านมานี่พวกเขาจะเอาหัวเรื่องที่สำคัญมาโอร่มในมื้อนี้เนาะโดยเฉพาะในหัวเรื่องในโอการโอร่มมื้อนี้ข้าพเจ้าได้แบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่หัวข้อตัวทั้งอิฐนี่เฮาจะเว้าถึงว่าการเฉลิมฉลองวันอุปยกของชาวลาวที่ประเทศออสเตรเลียนี่มันได้สร้างผลประโยชน์อย่างแน่แก่ความจำของชาวลาวอุปยกเขานี่ตัวนี้พวกเราก็จะได้โอร่วมกันต่อไปซึ่งว่ามีทานบุญธรรมวงสัญญาเพิ่นเป็นผู้นำพิธีการแล้วก็ตัวที่2นี้กระทู้ที่2นี่เขาจะมาบอกถึงว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบอำนาจเผด็จการนี่นะสังคมนิยมนี่นะ
หมายความว่ามันต้องเป็นประชาชนอยู่ในประเทศเป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้เปลี่ยนแปลงระบอบดังกล่าวนี่และตัวที่3นี้ท่านประธานวิษณุเพิ่นจะมาโอ้ร่มกันเพื่อจะสร้างซาประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่ให้โปร่งใสพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงระบอบไปสู่ระบอบประชาธิปไตยตัวนี้มัน3กระทู้เขาจะโอ้ร่มในมื้อนี้และก็ทุกท่านที่รับชมรับฟังถ้าว่าท่านมีแนวคิดหรือว่าอยากเขียนคอมเมนต์อยากส่งเข้าแนวใดแล้วพวกเขายินดีต้อนรับทุกเวลาในการเขียนคอมเมนต์เข้ามาอยู่ใน Facebook และอีกคือนึงการออกอากาศของพวกเฮามื้อนี้แม่นได้ออกผ่านทาง Facebook จากอำนาจประชาชนและพวกเขาก็ได้อ่านผ่านทาง Facebook ผ่านทางพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐอเมริกาสถานีของเพิ่นตั้งอยู่นอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นญาติน้องมันนี่วอดเป็นผู้ควบคุมฉะนั้นในเบื้องต้นมื้อนี้เนาะพวกเขาก็ได้หวนคืนเพราะว่าแต่ละทานแต่ละชาวลาวเฮาที่มาตั้งถิ่นฐานนี่บ่ว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและก็อยู่ในออสเตรเลียหรือว่า EU เนี่ยต่างๆนี่แต่ละคนนี่กลับเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่นี่เป็นส่วนมากมาส่วนมากเลยแม่นปี1975หาปี1985นี่แหละคนอพยพเข้ามานี่เป็นจำนวนหลวงหลายได้ตัดสินใจออกจากประเทศของตนนี่ด้วยความบังคับบ่แม่นด้วยความตัดสินใจออกกันเรื่องความมักได้พวกเฮานี่ถือดีบังคับให้นี้จากประเทศของเขาฉะนั้นนี่ข้าพเจ้าอีกผู้หนึ่งซึ่งว่ามาเป็นพิธีกรในมื้อนี้แล้วก็เป็นโฆษกซึ่งตั้งนาให้หองการโฮมเล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยมื้อนี้พวกเขาขอแสดงความยองย่อสรรเสริญแก่คณะทีมงานสาเทียกห้องประจำออสเตรเลียเพิ่นได้จัดงานเสริมฉลองวันอุปยกสากลที่ประเทศออสเตรเลียในมือวันที่20เดือนกุมภาพันธ์2020นี่หมายความว่าผ่านมาเนี่ยก็มีแต่3มื้อฉะนั้นนี่การเฉลิมฉลองของวันอุปยกสากลนี่เป็นมื้อสำคัญและเพิ่นนี่ก็ได้ทั้งทีมงานสาเทียของนี่เพิ่นได้ปฏิบัติและก็ได้เฉลิมฉลองความจำของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอุปยกมานี่เกือบทุกๆปีเลยจนกลายเป็นประเพณีอันหนึ่งที่สำคัญในการเฉลิมฉลองประจำปีของเพิ่นฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ข้าพเจ้าซึ่งว่าถึงไปว่าเพิ่นได้ติดตามการออกอากาศสดและก็ติดตามภาคปฏิบัติของการนับถือเรื่องสิทธิเรื่องความทรงจำของพ่อแม่พี่น้องในออสเตรเลียนี่เราจะขอเสื้อเสริญให้ทานบุญธรรมวงสัญญาเพิ่นจะได้มาอธิบายในการเฉลิมฉลองวันสำคัญของวันอุปยกสากลเนี่ยมันมีความหมายจังใดแก่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศออสเตรเลียและก็ควบทรงจำตัวนี้มันจะส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในนอร์อเมริกันและก็อยู่ใน EU เฮาให้หวนคืนว่าแต่ละคนให้คิดถึงว่าพวกเขาเป็นยังจะมาอยู่ในต่างประเทศเนาะเอาขอเชิญให้ทานบุญธรรมวงสัญญาเฮาเพิ่นจะได้อธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจขอเสิร์ฟท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฮักแพงก่อนข้าพเจ้าสิเข้าไปในหัวข้อเรื่องการเฉลิมฉลองวันอพยพวันที่20เดือนมิถุนา2020ที่ซิดนีย์นั้นข้าพเจ้าอยากเว้าหน่อยนึงว่าเรื่องที่พวกข้าพเจ้าที่เป็นคณะทีมงานของสาเทียห้องในเขตโอเซียนี่ที่ร่วมกับอำนาจประชาชนร่วมกับองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยนั้นเพราะว่าพวกข้าพเจ้าอยากเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องอยากเอาความจริงนั้นมาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องลาวเฮาอยู่ในและนอกประเทศให้เข้าใจให้มีความทรงจำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันบ่ฟังความยุแยจากต่างชาติอำนาจใกล้เคียงที่มาสร้างชาติยุ่งแย่งให้คนลาวเฮาผิดข้องต้องเถียงกันถ้าว่าลาวเฮาบ่มีความสามัคคีชาติแล้วเฮาบ่ยอมเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วความเจริญของชาติเฮาก็จะเป็นไปบ่ได้จังซั่นพวกข้าพเจ้ายังค่อยเล่าเรื่องการเป็นอพยพนี่ให้พวกท่านได้ฟังสำหรับพวกอยู่ในนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ก็ให้เข้าใจบ่ให้บิดเบือนกับความจริงของประวัติศาสตร์ของชาติเฮาแล้วพวกนอกมานั้นที่เป็นอพยพร่วมกันนั้น
ก็ขอให้ระลึกถึงบ่ให้ลืมอันนี้เพราะว่านานาชาติเพิ่นก็เฮ็ดเป็นวันอพยพนี่ขึ้นไว้เพื่อบ่ให้คนนี่ลืมให้ระลึกถึงความสำคัญของการเป็นอพยพให้นับถือซึ่งกันและกันเรื่องวันอพยพของสากลนี้สำหรับวันที่20เดือน6 2020นี้มันริเริ่มจากประเทศออสเตรเลียคือแม่นท่านนายพลโพโคเลนซึ่งเป็นประธานของออสแคร์กับองค์การอพยพออสเตรเลียได้เฉลิมฉลองมาแต่1986อยู่ในออสเตรเลียนี่เพิ่นฉลองเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนาทุกๆปีแล้วเพิ่นได้สักส่วนให้โลกนี้เฉลิมฉลองนำกันจนฮอด15ปีผ่านมาปี2001องค์การสหประชาชาติค่าหลวงสูงขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับอพยพจึงค่อยได้รับเอามาประกาศว่าเป็นวันอพยพสากลเฉลิมฉลองทั่วโลกวันที่20เดือนมิถุนา2000ทุกๆปีเรื่องการเฉลิมฉลองวันอพยพนี่แม่นเพื่อให้ประชาชนออสเตรเลียให้ประชาชนของโลกเข้าใจความสำคัญของการเป็นอพยพเรื่องการเป็นอพยพนี่คือท่านเครือเพิ่นได้อธิบายมาเมื่อกี้นี่บ่แม่นสมัครใจหนีเด้การเป็นอพยพนี่เขาเจ้าบอกว่าเป็นความเสียสละเป็นการตัดสินใจคนที่เป็นอพยพเป็นมีความกล้าหาญเพราะว่าเวลาที่เป็นอพยพหนีจากบ้านนี่แม่นถูกบังคับมีอันตรายแก่ชีวิตทางย้อนว่าผิวพรรณหรือว่าศาสนาหรือว่าการนับถือสำหรับคนลาวเฮาแล้วแม่นทางการเมือง เพราะว่าถ้าผู้ใดหนีบ่ทันก็ถูกจับกุมไปคุมขังไปสัมมนาแล้วพ่อแม่ของเฮาที่ว่าคนรุ่นหลังเพิ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เพิ่นพาหนี1975นี่เริ่มต้นนี่แม่นป่าเวียกป่าการป่าบ้านป่าเฮือนบ่มีหยังติดถุงแล้วหอบลูกข้ามน้ำคลองในระยะนั้นเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปตกใส่ใดสิกินหยังเพิ่นก็บ่ฮู้อันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเด้อหลายคนนั่นเวลาข้ามน้ำคลองนั่นก็เหือคว่ำล้มหายตายชีวิตไปหลายพันหลายหมื่นอยู่น้ำคลองนั่นด้วยไหลผู้ที่ว่าอายุแก่แล้วก็สิมีความทรงจำไหลน้ำคลองนั้นฟูไปไหลไปนี้จนเก็บกันบ่ได้บ่ฮู้จักไผเป็นไผในระยะนั้นเด้อแล้วผู้ที่รอดชีวิตมานั้นก็มาอยู่ศูนย์คุ้มขังนั้นหลายเดือนหลายปีจังค่อยได้ถือครับไปต่างประเทศในระยะอยู่ศูนย์นั้นก็กินปลาเน่ากินปลาทูกินข้าวหน่อยนึงอึดข้าวอึดหิวเครื่องนุ่งก็บ่มีแหละพาลูกพาเต้าทุกข์ยากหลายคนข้ามมานั่นยังบ่ได้ข้ามพร้อมกันได้ลูกหนีบ่หนึ่งพ่อหนีบ่หนึ่งแม่หนีบ่หนึ่งลางเทื่อมาอยู่ในศูนย์นี้ซอกหากันก็บ่เห็นไปตกคนละบ่อนเป็นปีจังค่อยพบกันก็มีเด้ออันนี้ในเวลาอยู่ศูนย์นั่นมีหลายคนเว้าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วก็บางคนก็ได้ถึกด้วยตัวเองก็ฮักกันแท้ได้คนลาวเวลาอยู่นั่นมีหยังปั่นกันกินเด้อแล้วในระยะนี้ไทยเฮานี่พวกที่ว่าเป็นอพยพทางการเมืองได้มาอยู่สนุกสบายหลายคนก็ได้มาฮับมาตกอยู่ประเทศที่3ออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อเมริกาฝรั่งเศสในนั้นคนลาวของเราตามในงบประมาณเดียวนี้นี่อยู่ประเทศอเมริกานี่เกือบ 900,000 คนแล้วคนลาวเราทั้งพวกมาก่อนแล้วก็มาสร้างตั้งครอบครัวเกิดใหม่อยู่พี่ก็มีรวมเป็นคนลาวเฮาทั้งหมดที่บ่แม่นที่ได้หนีจากโลกประเทศลาวเฮามาหั่นอยู่อเมริกา 900,000 อยู่ฝรั่งหั่นกาย 200,000 คนอยู่ออสเตรเลียนี่มีประมาณ 25,000 แคนาดาก็ 25,000 อยู่นิวซีแลนด์นี่ประมาณ 15,000 คนประมาณ 1,500 คนขอโทษเพิ่นน้อยคนหมู่แล้วจําพวกนี้นี่แม่นได้มาฮับออสเตรเลียเพิ่นยังว่าอยากให้คนออสเตรเลียมันบ่มีแต่ลาวเฮาได้มาเป็นอพยพหลายชาติก็มาเป็นอพยพเพิ่นบอกว่าเฉลิมฉลองย้อนว่าให้เข้าใจว่าอพยพนี่มาเป็นแบบนั้นตัดสินใจมาฮอดทันอีทก็ได้ขยันมั่นเพียร
สร้างครอบสร้างครัวอันเลี้ยงลูกให้ได้รับการศึกษาแล้วการเป็นอพยพนี้เวลาข้าเจ้าเข้ามาในประเทศออสเตรเลียนี่เฮาเอาฮีดของประเพณีอันดีงามของลาวเฮามาเอาวัฒนธรรมมาเอาอาหารการกินมาเอาการนุ่งห่มมาประกอบส่วนใส่สังคมของออสเตรเลียแล้วก็ได้ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสร้างสาประเทศเพราะว่าประเทศออสเตรเลียนี่ก็ประชาชนเพิ่นก็น้อยเนาะแล้วเพิ่นก็ค่อยบอกว่าการเป็นอพยพที่ว่ามาจากอินโดจีนหรือมาจากไสนั้นแม่นเป็นการดีแก่สังคมบ่ให้ดูถูกคนอพยพคนอพยพเป็นคนที่ว่ามีความกล้ามีความสามารถบ่แม่นคนโง่เด้มีความรู้มีเวียกงานแต่ว่าปากมาเพราะว่าเพราะว่าอยู่ประเทศของตัวบ่ได้เดี๋ยวนี้เวลาการอพยพนี่สำหรับออสเตรเลียนั้นนะครับเอาอพยพแต่1947มาในออสเตรเลียนี่เดี๋ยวนี้มีประมาณ 900,000 คนที่ว่าเป็นมาเข้ามาในออสเตรเลียในนามเป็นอพยพแล้วลาเซียปีกายนี่นี่ออสเตรเลียได้รับเอา 18,750,000 คนอันนี้เป็นความสำคัญของอันของวันอพยพสำหรับข้าพเจ้ามื้อนี้นี่แม่นมาเว้าถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าพวกข้าพเจ้าได้เฉลิมฉลองกันที่ซิดนีย์วันที่20เดือน6 2020นี้ตามประเพณีของออสเตรเลียที่เพิ่นให้ความสำคัญของวันอพยพก่อนข้าพเจ้าสิจบนี่ก็มีจะอยากให้พวกลาวที่พ่อแม่พี่น้องลาวที่ในประเทศท่านให้เข้าใจเรื่องการเป็นมาของอพยพคือข้าพเจ้าเว้ามานั่นแหละและสำหรับพวกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอพยพรวมกันที่เขาได้หนีจากบ้านจากเมืองมาก็ขอคือข้าพเจ้าได้เว้าไปนั่นขอให้จดจำความทุกข์ความยากความหักความแพงของพวกเขาที่อยู่ในศูนย์นั่นเวลานี้เขาอยู่สบายแล้วก็ขอให้ระลึกถึงพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่วันนี้บ่ได้ที่ตายข้ามน้ำคลองนั้นหรือว่าได้ถูกจับคุมจับไปคุมขังสัมมนาลงทุกถูกทุกทรมานในศูนย์นั้นขอให้มีสติว่าในระยะนั้นประเทศลาวของเฮาแทนที่เฮาสิได้รับสันติภาพร่วมกันเฮาถูกชาติอื่นนั้นมายุแย่ให้เฮานี่พิษข้องต้องเถียงกันเฮาจนว่าจับกุมคุ้มขังกันจนได้หนีออกมาในระยะนี้เป็นโอกาสแล้วที่ว่าทุกคนลาวเฮานี่มาอยู่ต่างประเทศนี้ได้มีความรู้ดีขึ้นมีทรัพย์สินมีปัญญาขอให้อย่าสุลืมความเป็นชาติลาวของเฮาพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่ยังทุกข์ยังยากอยู่ในลาวนั้นขอให้มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อว่าเอาวันอพยพนี้มาจารึกไว้ว่าเฮานี่แม่นอพยพการเมืองมีมือหนึ่งโอกาสหนึ่งเฮาจะหวนคืนไปสร้างความสามัคคีให้บ้านเฮาให้ได้รับความเจริญคือมีสิทธิ์ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพคือประเทศที่เฮาได้มาอาศัยอยู่นี่อยู่ต่างประเทศนี้อันนี้ข้าพเจ้าขอหยุดไว้สำนี้ก่อนแล้วก็โอกาสหน้าจังค่อยพบกันใหม่สนทนากันใหม่ต่อไปขอให้โคชกผู้ต่อไปคนสี่บรรยายเรื่องต่อไปเนาะขอขอบใจขอขอบใจนำทานบุญธรรมเนาะ แล้วก็เฮาอยากเว้าขึ้นคือทานบุญธรรมเว้านี่นะการลบหนีจากระบบปกครองแบบพรรคเดียวคอมมิวนิสต์นี่นะแม่นแต่ละคนที่ว่าลบหนีจากบ้านเกิดเมืองนอกนี่นะง่ายเด็ดแม่นเอาชีวิตได้เป็นเดิมพันเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็พวกเข้าที่มาอยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในต่างประเทศในปัจจุบันนี้เขาก็จะเข้าใจจ้าแจ่มเลยว่าการตัดสินใจไม่แต่สองเส้นทางเดินเส้นทางตัวที่หนึ่งนี่ท่านจะไปถือกักขังหมอหรือจะเอาไปทนทุกข์ทรมานอยู่บนไหนเขาบอกหูเส้นทางตัวที่สองนี่เมนเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อสอบหาเส้นทางเสรีภาพอิสรภาพอยู่ในต่างแดนนี้เนาะฉะนั้นแหละจังหวะย่าไอเดทนี่เพิ่นก็เป็นนักขุดขั้วและก็ได้มีประสบการณ์เกี่ยวแก่กับเรื่องการเป็นมาของอพยพอินโดจีนเท่านี้และก็อพยพต่างๆที่มาต่างถิ่นฐานอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่เพิ่นจะเอาความรู้มา
แบ่งปันกับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทั้งบ้านแล้วก็ชาวลาวที่อยู่ในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยจุดนักให้เพิ่นหวนถึงว่าการเป็นอุปยกนี่มันยากปานใดแล้วเอาชีวิตเดิมพันจังได๋แล้วแล้วก็หวนคืนว่าเฮามาจากไสเฮาเป็นคนแบบใดและอย่าสุลืมการไปการมาของเฮาเองอันนี้แม่นง่ายเด็ดชิชรัตเพิ่นจะเล่าสภาพการให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเข้าใจเอาขอเสริมง่ายเด็ดขอขอบใจสบายดีอีกเต็มทะนึงเนาะก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความมันย่องยอสรรเสริญนำมันท่านวิษณุคำพุยเดอร์ที่วัดมีความเสียสละเนาะแล้วก็พร้อมด้วยคณะจัดตั้งสถานีขึ้นมาอันนี้เป็นความเสียสละอันสูงส่งแท้ๆเลยแต่ว่าทุกคนที่เราประกอบอยู่นี่ก็เป็นมาอันดับเสิร์ชสู่องค์การห่มลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยเนาะเฮาเสิร์ชสู่องค์การห่มลาวของพวกเฮานี่มื้อนี้ข้าพเจ้าอยากสัมพันธ์กับพี่น้องลาวในของพวกเฮาที่ยังเหลืออยู่หั่นผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็สิฮู้ดีแต่ผู้หนุ่มผู้น้อยหั่นอาจสิยังหลงลืมหรือบ่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าพวกเจ้าเกิดบ่ทันเนาะแล้วมื้อนี้ก็พี่น้องเฮาอยู่ต่างประเทศคือท่านบุญธรรมได้เว้ามาหั่นพวกลูกหลานที่อายุ2ปี3ปี4ปี5ปีที่นี่มาอยู่ในศูนย์หั่น ระยะนั้นนะแต่1975มาจนฮอด1980ยกตัวอย่างขึ้นมาส่วนรายเดี๋ยวนี้ได้มีการศึกษาสูงส่งได้เป็นศาสตราจารย์ได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นลอเยอร์ได้เป็นทนายความอันนี้พวกบรรดาทานหันอาจสิลืมหรือสูญเสียไปหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเขาต้องห้วนมาเว้านำพ่อนำแม่นำพี่นำน้องว่าต้องให้พวกลูกหลานเหล่านี้เข้าใจว่าที่มาของตนถ้าเบิ่งไปตื้มมุมนึงเนาะถ้าพ่อแม่บ่พามาเด้สิอยู่ไสก็เป็นขี้ข้าของพรรคและรัฐอยู่เมืองลาวถ้าว่ามาแล้วกลุ่มหนึ่งที่ว่าตายในน้ำคลองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขารอดมาได้นี่ความหมายของอพยพนี่มันสูงส่งที่สุดอันนี้มันบัดนี้ข้าพเจ้าสิกลับไปหาความเป็นจริงอยากให้พ่อแม่พี่น้องไทยเฮานี่เข้าใจนำกันว่าด้วยเหตุใดเฮาจังเป็นอพยพการเมืองด้วยเหตุใดเฮาจังหนีจากประเทศของพวกเขาโดยที่ว่าเขาบ่ได้สมัครใจข้าพเจ้าว่าโดยที่ว่าเขาบ่ได้สมัครใจเนาะเขาบ่อยากหนีแต่ด้วยความจำเป็นแนวใดเขาจึงได้หนีข้าพเจ้าขอทวนคืนไปหาประวัติศาสตร์แต่ว่าจะสู้บ่ต้องเข้าใจว่าข้าพเจ้าเว้าความเก่ามันมีความหมายอยู่บนว่าข้าพเจ้าเว้าเรื่องก๊กมันจังมีปลายก๊กมันเป็นยังไงปลายมันจังมีความมันอนาถหายนะมาสู่ประเทศชาติแถวเดียวนี้ย้อนกกมันเป็นยังไงแล้วก็จังมีปลายสุมือนี่เนาะข้าพเจ้าสิพยายามอนาถเล่าให้ดีที่สุดว่ากกมันเป็นยังแล้วปลายมันจังสร้างความหายนะให้ประเทศชาติเฮาข้าพเจ้าอยากสื่อสารกับบรรดาพี่น้องว่าในโลกมนุษย์เฮานี่นะในโลกแผ่นดินตอนนี้มันมีอยู่2แนวคิดใหญ่แนวคิดหนึ่งนั่นเป็นโลกเสรีประชาธิปไตยซึ่งถือเอาหลักการเสี่ยงส่วนลายนั้นเป็นการบริหารสุมสนประเทศในสภานั่นเป็นโลกเสรีประชาธิปไตยโลกคอมมิวนิสต์เกิดมาจากความคิดของมาร์กเลนินหรือว่ากลุ่มต่างๆหั่นแม้นถือว่าคนกลุ่มน้อยๆพรรคเดียวหั่นที่บังคับพรรคเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำเก่งมึดบ่ฟังเสียงผู้อื่นอันนั้นมันคนละแอ่นกันคนละมุมนึงอยู่ขั้วจัดมุมนึงอยู่ซ้ายจัดแล้วลาวเฮาหันอยู่ในสหภาพอยู่ในสหพันธ์อินโดจีนหันได้ตกอยู่ในสถากรรมของอันเผด็จการหันแปลว่าอยู่พรรคซ้ายสุดแปลว่าพรรคเป็นใหญ่ผู้เดียวเป็นใหญ่ผู้อื่นบ่มีความหมายหยังมัดเฮาอยากให้พี่น้องกันเห็น2มุมนี่นะมุมเสรีกับมุมคอมมิวนิสต์แล้วหลาย10
ลายสิบลายร้อยปีลายสิบปีผ่านมาเนาะในระยะที่อันประเทศชาติเจริญมานี่มีจักประเทศอยู่ในกลุ่มเสรีประชาธิปไตยมีจักประเทศที่อยู่ในกลุ่มอันน่ะโลกสังคมนิยมโลกคอมมิวนิสต์ที่เฮาเว้าได้ก็มีเซมีลาวมีเวียดนามมีคิวบามีจีนมีเกาหลีเหนือล้วนแล้วมีแต่ประเทศที่ทุกข์ยากปากมองที่สุดขอทานหมู่กินอยากให้พี่น้องกันเห็นมุมนี้บัดนี้กลับมาหาลาวเฮาก่อนเฮาจะเป็นลาวอพยพนี่อยู่ในต่างแดนนี่มันเกิดมาจากว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้นคำว่าปฏิวัติข้าพเจ้าแปลอยู่ตลอดพออยากให้คนฮู้อยากให้คนเห็นว่าคำว่าปฏิวัตินั้น revolution revolution นี่แปลว่าเปลี่ยนมัดค่าที่มัดเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนประชากรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันมีมาแล้วยกตัวอย่างคืออันนา1966 1976อันนาปฏิวัติวัฒนธรรมของประเทศจีนโดยเมาเซตุงอันนั้นเป็นการปฏิวัติที่ใหญ่ที่สุดมีคนฮอต30ล้านคนตาย30ล้านคนของประชาชนตายย้อนเอาไปอยู่ให้อยู่นาทรมานบ่มียาปัวพยาธิบ่มีข้าวกินบ่มีเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อมา1975 1979นี่เขมรแดงอยู่ประเทศเขมรเขมรูเขมรแดงนำโดยพลปตหรือฮู้จักกันว่าสลดซ่าฮั่นมีคนหลายกว่า2ล้านคนตายปากมึดคาที่มึดอันนี้คือความหมายของการปฏิวัติ revolution มันทำลายมึดทุกอย่างมันได้กลับมาหาลาวเฮาใน1975ลาวฮั่นก็มีทฤษฎีแบบเดียวกันก่อนเขาจะปกครองประเทศฮั่นเขาต้องใช้นโยบายว่าปราบมึดฆ่าที่มึดผู้ถึงเขาจะทำลายที่สุดในประเทศฮั่นเป็นทรัพยากรมนุษย์คนเขานี่แหละประชาชนเขานี่แหละเขาเฮ็ดวิธีทางเอาพระเจ้ามหาสิวิตไปเมื่อครอบครัวกระวอดวายเอาผู้มีมันสมองไปนายตำรวจพลทหารทุกคนข้าราชการผู้ที่มีอิทธิพลในบ้านเมืองก็เอาไปก็ตายเป็นส่วนลายเอายาให้กินทรมานเสื้อปล่อยออกมาได้ก็บ่มีประสิทธิภาพทางร่างกายแล้วทางมันสมองแล้วมันนี่ประชาชนสาวนุ่มนักเฮียนฮู้ที่ยังเลื่อยอยู่หันเขาก็อยากใช้แต่ต้องหันเปลี่ยนแนวคิดแบบเขายกตัวอย่างคือเสมอคำห้อยซึ่งสร้างพื้นฐานให้เข้ามาในเมืองเวียงจันทน์ได้ปลดปล่อยได้ผลสุดท้ายเขาก็สิขาทิมก็จะเป็นต้องหนีวันนี้พวกเขานี้ที่มาตกอยู่ในประเทศที่3ตอนนี้พวกเขาฮู้พวกเขามีมันสมองพวกเขาฮู้ว่าเขาอยู่เขาก็ตายการตายนี่มันจะตายทุกรูปแบบซึ่งข้าพเจ้าสิเล่าไปในบันต่อๆไปเนาะแต่เขาตัดสินใจนี่นะเขาฮู้แล้วว่าอยู่เขาก็ตายแต่ว่าความคิดของเขาเป็นความคิดจากโลกเสรีประชาธิปไตยเขาได้เรียนหนังสือมาเขาฮู้ว่าความดีคุณภาพของการเป็นนั้นอันหนักอันเฮียนฮู้นักปัญญาชนหรือเป็นประชาชนที่ดีซื่อๆอยู่ในประเทศนั้นแปลใส่บ่ได้เขาต้องปราบเขาในเมื่อเขาปราบบ่ได้เขาต้องฆ่าทิมการฆ่าทิมนั้นมันมีหลายรูปการการฆ่าทิมนั้นมีหลายแบบเพิ่นเอิ้นว่าเอาไปสัมมนาเพิ่นเอิ้นแล้วบางคนก็ทึกจับไปข้างคุกบ่มีความจริงก็หาเรื่องใส่แปลว่าหาโอกาสเป็น excuse เป็นเหตุผลที่ต้องจับไปเพื่อเอาไปขังไว้บอยเฮาใช้แนวคิดที่เฮามีนี้อันนั้นแม่นสิ่งที่เขาสิพยายามเฮ็ดก่อนหมู่เพราะฉะนั้นพวกเฮาซึ่งมีสติปัญญานี่
ต้องได้ตนข้ามน้ำคลองมาการตนข้ามน้ำคลองมานั้นท่านบุญธรรมได้บรรยายยืดยาวแล้วข้าพเจ้าก็สิบอกไปเบาลายแต่เป็นสิ่งที่บ่เคยปรารถนาว่าจากนี้จากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาพวกไปได้พวกเขาได้ไปห้ำเหียนเก็บกรรมความหู้จากต่างประเทศมาจากประเทศอื่นมาแล้วก็ไปสมทบใส่บทเหียนสิ่งเดียวเห็นมาแต่เมื่อเขาเกิดมาอยู่ในประเทศลาวเขาอยากสร้างสาประเทศเขาอยากบำรุงบูรณะประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เหมือนกับประเทศอื่นๆหันเขาก็บ่มีโอกาสเพราะว่าเขาต้องได้โตนี่ถ้าบ่โตนี่เขาตายถ้าตายแล้วก็ให้ยังบ่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงได้มาอยู่ต่างแดนนี่เป็นอพยพการเมืองอพยพการเมืองนี่เขาก็ยังบ่ยอมเลยเขาต้องใช้ความคิดปัญญาใช้เหือแหงใช้สติปัญญาที่เขามีนี่กลับไปช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ในเมืองลาวที่ว่าพวกเจ้านั้นบ่มีโอกาสบ่มีสิทธิ์นี่บ่ทันนี่บ่ได้พวกเขาต้องได้กลับไปช่วยอันนี้ขอให้พี่น้องทางเมืองลาวหันแล้วก็พวกเขาเป็นอพยพกันเมืองอยู่ตามประเทศนี้บ่ควรสิทิ่มบ่ควรสิปะละสิทธิพื้นฐานของเฮาความเป็นชาติความเป็นเลือดของเฮานี่พวกเฮาต้องช่วยกันอันน่ะกลับไปช่วยพี่น้องประชาชนลาวแล้วพี่น้องประชาชนลาวอยู่ในท่านก็บ่ควรเข้าใจผิดของพวกเฮาเฮาฮู้อยู่ว่าพวกท่านเว้าบ่ได้พวกท่านบ่มีปัญญาบ่มีวัตถุอันใดสิมาต่อต้านเขาแต่ว่าพวกเฮาต้องได้ช่วยกันในรูปการต่างๆข้าพเจ้าได้เว้าหลายเทื่อแล้วว่าองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยนี่มีแห่งมีสติปัญญาที่จะร่วมกับพวกท่านได้ปกป้องประเทศเฮานี้ให้มันกลับมาอยู่ในสภาพมีเอกราชมีประชาธิปไตยคือเก่าได้เนาะอันต่อไปนี้ครับพระเจ้าขอจบเท่านี้ก่อนขอมอบให้ท่านเครือบขอบใจหลายๆขอบใจน้ำย่ายเพจชี้แสงหลักเนาะที่เว้าถึงการกลับเป็นอุปยุกการเมืองและท่านก็ได้เว้าถึงว่า revolution นี่เป็นการปฏิวัติการปฏิวัติเนี่ยในความหมายของระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์นะยายคําแผ่วมันการถอนหัวถอนหักถอนคนเด้ถอนหักถอนคนเด้บ่สรุปแล้วเด้การลงโทษการถอนหักถอนคนนี่เขาเห็นแนวใดเห็นบ่คือเฮาได้เห็นนั่นแหละจังว่าการแม่นเขาถอนสิทธิมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของประชาชนลาวนี่นะมีหลายรูปแบบเด้แบบที่1 นี่แม่นยังแม่นเขาเอาไปดัดสางเอาจะไปดัดสางเพิ่นเอิ้นว่าศูนย์สัมมนาเห็นบ่ศูนย์สัมมนานี่เป็นศูนย์สัมปทุกข์เด้แล้วก็เอาไปดัดสางไว้อยู่บ่อนห่างไกลครอบครัวอันนี้แม่นการลงโทษเด้เอาไปอยู่ห่างไกลนี่หมายความว่าจะเป็นนักโทษเด้บ่เห็นลูกเห็นเมียแล้วไปอยู่บ่อนห่างไกลแล้วก็ผัวเมียเนี่ยก็ยังบ่รู้จักว่าจะไปอยู่ไสเห็นบ่แล้วก็พวกนึงนี่ก็เอาไปเข้าคุกเข้าคุกมืดบ่หรือว่าไปลงโทษจังได๋ติว่าอันนี้มันทุกข์ทรมานหลายมาบัดนี้อยากให้คําแผ่วประกอบส่วนนอกอันบอกว่าบทเฮียนที่เฮามาตั้งถิ่นฐานนี่นะย่ายคําแผ่วจากการเป็นอุพยพนี่นะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศประชาธิปไตยนี่นะเฮ็ดให้เฮามีอิสรภาพเฮ็ดให้เฮามีประชาธิปไตยยอดความบากบั่นของคนลาวเฮานี่นะบทเรียนตัวนี้แหละในเบื้องต้นนี่ย่าอายจะเอาบทเรียนตัวนี้ถอดถอนหยังให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ในต่างประเทศรู้จักแล้วก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศรู้จักด้วยกันการเฮามานี่ผลสําเร็จเฮามีหยังแน่เอาตัวนี้ในเบื้องต้นนี่เอาขอเชิญแน่คําแผ่วเฮามีความคิดความเห็นเนาะขอขอบใจครับท่านเกือบอีกเทื่อนึงเด้อข้าพเจ้าก็สวยโอกาสในมื้อนี้ที่ได้อธิบายหรือให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอุปยพลบไผ่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในเมื่อก่อนในปี1975เพราะว่าเป็นหยังจังอยากจะเว้าก็ย้อนว่าวันที่20ที่ผ่านมานี่มันเป็นวันอุปยพสากลซึ่งทุกคนทุกประเทศจะควรเอามาเว้ากันเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันประวัติศาสตร์ของโลกก่อนหนึ่งซะอยู่ในหันพวกที่เฮาคนลาวก็ไปเจอปัญหาเช่นนั้นคือกัน
ดยเฉพาะอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาที่ผ่านมาทุกคนเลยทราบดีแล้วว่าเมื่อวันที่2ท่านว่าปีท่านเปิดมาแต่เป็นปีที่นำก็มาประโยชน์มาให้แก่ชาติและแก่คนลาวเฮาทั้งชาติย้อนวันดังกล่าวนี้เห็นบ่จึงเฮ็ดให้เมื่อเวลาพวกพรรคในรัฐได้เข้ากำอำนาจอยู่ในประเทศทั่วประเทศแล้วเขาก็เริ่มกำจัดพวกราชการทหารตำรวจและประชาชนที่บ่อยู่ในเครือข่ายของพวกเขาสมัยถึงว่าพวกเฮาเจ้าข่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะราชการทหารตำรวจอยู่ในระบอบเก่าพวกเฮาทั้งหลายทั้งพวกเรานี่ก็จะต้องได้ถูกกำจัดจากพรรคเลรัตที่เข้ากำอำนาจอยู่ทั่วประเทศแล้วพวกเฮาอย่าหลงลืมจักเถื่อประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในการอุปยพลบไผ่ของคนลาวเฮาอยู่ในประเทศแล้วก็ได้อุปยพลบไผ่นี้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตัวนี้หมายถึงว่าพวกเฮาคนลาวอุปยพลทีนี้ออกจากบ้านเมืองมาในเวลานั้นมันพวกเฮาโชคดีโชคดีคำว่าโชคดีจะหมายถึงว่าเมื่อเวลาเฮาพวกเฮาและครอบครัวได้อุปยพลบหนีจากประเทศแล้วจะมาผ่านเมืองไทยและกระทั่งองค์การสหประชาชาติเพิ่นก็ยืนมือเข้ามาให้การอุ้มสู้สนับสนุนช่วยเหลือเห็นบ่และก็จัดศูนย์อยู่ในทั่วเมืองไทยขึ้นเพื่อรับต้อนพวกเฮาเพื่อพวกเฮาจะเตรียมไปต่างประเทศแต่พร้อมเดียวกันนั้นจะให้เฮาก็โชคดีจะหมายถึงว่าพวกเฮานี่ได้คือการต้อนรับจากบรรดาประเทศโลกซีรีส์ต่างๆที่ยืนเข้ามายืนมือเข้ามา สู้ไปเหลือพวกเฮาแล้วก็เอาเฮาไปอยู่ประเทศของเพิ่นนับแต่วันที่1975จนมาถึงปัจจุบันอันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับชีวิตของประชาชนลาวเฮาที่นี้ออกจากบ้านจากเมืองมาเพราะฉะนั้นพวกคนลาวเฮาในทั่วโลกที่ว่าเป็นอุปยพพวกเฮาเนี่ยบ่แม่นอุปยพเศรษฐกิจแม่นพวกเฮานี่เป็นอุปยพการเมืองที่หนีภัยคอมมิวนิสต์ที่หนีภัยการลุกลามของต่างประเทศแต่แค่เฮาอยู่บ่ได้จังซั่นกันนี้อุปยพมาอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นพวกเฮาจะต้องขอบใจกับประเทศเสรีต่างๆที่ยืนมือเข้ามาให้การรับลูกช่วยเหลือพวกเฮาเอาพวกเฮาไปอยู่อาศัยอยู่ในบ้านของเพิ่นนับแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบันอันนี้เฮาในจิตใจของคนลาวทุกคนอย่าบ่ต้องหลงลืมอย่าจะลึกคุณงามความดีของพวกเพิ่นนี้ได้ฉะนั้นถ้าพวกเฮาบ่โชคบ่ดีบ่มีไผมารับต้อนเฮาบ่มีไผยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเฮานี่เวลานั้นชีวิตในการเป็นอยู่ของคนเราอุปยพมันจะเป็นอะไรอันนี้นะข้าพเจ้านี่เห็นว่าอุปยพที่ผ่านมานี้คนลาวเฮาหนีออกจากบ้านจากเมืองมาเกือบล้านคนนี่มันจะเป็นเรื่องบ่แม่นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ว่าหนีภัยสงครามคอมมิวนิสต์ได้บ่เพราะฉะนั้นคนลาวอยู่ในต่างประเทศทุกคนจะต้องจารึกไว้การที่มาต่างประเทศเขารับรองหรือว่ารับประกันเอาพวกทานไปอยู่ในประเทศของพวกพระพวกพระเจ้าคนนั้นพวกเพิ่นนั่นพวกเขารับในฐานะที่พวกเขาเป็นอุปยพการเมืองโมเมนต์รับในฐานะเป็นอุปยพแบบเศรษฐกิจเท่านั้นบ่อันนี้นี่ขอให้จดจำไว้ให้จดจำไว้เพราะฉะนั้นอย่าว่าเรื่องปัญหาตัวนี้นี่ไทยลาวเฮาอุปยพโดยเฉพาะคือที่เฮาเจ้าข่อยนี่ก็ผ่านมาแล้วชีวิตเป็นความเป็นอุปยพแล้วแล้วบ่คนลาวเรานี่ทั้งหลายเรานี่ที่มาอยู่ต่างประเทศกระทรวงหลายก็ได้กลับกลายมาเป็นคนต่างประเทศหรือว่าผู้ใดอยู่เมืองฝรั่งก็เป็นสัญชาติฝรั่งอยู่อเมริกาก็สัญชาติอเมริกาแต่ความเป็นลาวฮอดนี่ก็แม่นยังมีอยู่แล้วก็บ่มีใครสิมาลบล้างคือว่าพวกเฮานี่เป็นเสื้อชาติของคนลาวเพราะฉะนั้นจังว่าเรื่องปัญหาอุปยพนี้คนลาวอุปยพในต่างประเทศ
มีหลายมีหลายมีหลายหลายห้อยหลายท่านที่หลงลืมที่มาของตัวเองหลงลืมแบบไหนจะหมายถึงว่าพวกท่านนี้จากให้คอมมิวนิสต์พวกท่านนี้จากให้การลุกล้ำของต่างประเทศแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศแต่45ปีผ่านมาเนี่ยพวกท่านหลงลืมที่มาของตัวตนหมายถึงว่ากลับขึ้นไปเฮ็ดดีกับพวกผักในรัฐกลับขึ้นไปรับใช้ของผักในรัฐอันนี้ขอให้พวกทานระมัดระวังดีๆเด้ออันนี้เด้อเจ้าในมือหนึ่งพวกทานจะถือเนื้อเทศกลับขึ้นเมืองลาวอันนี้ข้าพเจ้าอยากบอกจังสั้นเองก่อนในฐานะข้าพเจ้ากับพวกทานจะเป็นคนละอุปยบนำกันมีความคิดคือกันกันนอนอยู่ในระบอบการปกครองเก่าคือพระราชจักรลาวเองก่อนจะเป็นทหารจะเป็นตำรวจจะเป็นข้าราชการนี่จะแม้แต่เฮาอยู่ในภาคส่วนอันเดียวกันเด้ออันนี้อย่าลงลืมเด้อแต่เฮาบ่ยงลืมแต่สำหรับพวกพรรคในรัฐของข้าเจ้าเขาไม่ได้หลงลืมเขาไม่ได้หลงลืมใช่ไหมบอกอันที่เขาเห็นดีกับพวกทานมันเป็นนโยบายเป็นวิธีการของเขาเพื่อผู้ใหญ่พวกทานลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นให้พวกทานระมัดระวังและเข้าใจกันไว้เดี๋ยวคนเราอุปโยคทั่วโลกเนี่ยนี่ที่ชั่วร่วมแล้วถ้าเขาบ่มีสิทธิ์ผิดกันถ้าเขาบ่มีสิทธิ์ที่ว่าจะจำแนกกันแนวนั้นแนวนี้เพราะว่าพวกที่เขามาจากบ่อนเดียวกันอันนี้ให้ระวังพาพวกเข้าเนี่ยนะการที่ว่าคนลาวเขาอยู่ต่างประเทศรู้ประโยคนี่ท่านหู้การเมืองจักหู้การเมืองเนี่ยหมายถึงว่าก็ผู้เฮ็ดให้การเมืองมาดินเฮาคือพวกข้าพเจ้านี่หู้การเมืองได้กระเฮ็ดการเมืองมาเด้อจังคอยว่าการที่ว่าพวกพรรคในรัฐนั้นมันติดตามมาเนี่ยบ่ใส่คนมาจำแนกแบ่งแยกของพวกเขาอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะทั้งศาสนาเนี่ยนะเห็นบอกอันนี้สำคัญคำว่าศาสนาการเมืองนี่พวกพรรคในรัฐมันใส่แห่ไว้ให้พวกเขาได้ดิเห็นบอกใส่แห่แบบไหนอ้าวก็หมายถึงว่าผู้ใดเหตุบัตรอย่าสู้ไปพัวพันกับการเมืองผู้ใดเหตุการเมืองอย่าสู้ไปพัวพันกับรัฐเห็นบอกอันนี้มันใส่แห่ไว้เขาพวกเขาแล้วเห็นบอกแต่ความจริงแล้วศาสนากับการเมืองมันก็ไปน้ำกันเพราะว่าเขาเคยมีชาติเขาเคยมีประเทศเมื่อก็ต้องมีศาสนาเมื่อก็ต้องมีการเมืองการปกครองเห็นบอกเห็นได้มันสิแยกกันได้เห็นบอกเพราะฉะนั้นอย่างไรคุณเล่าทั้งหลายเนี่ยนะขอโทษเด้อข้าพเจ้าอย่าบอกเลยคือข้าพเจ้าเดี๋ยวหูจักแล้วหูจักแล้วว่าระบบการปกครองอยู่ในเล่ามันเป็นยังไงเห็นบอกหูจักแล้วจึงคอยตัดสินใจหนีจากเมืองเล่ามาเห็นบอกแล้วมาฮอดปัจจุบันนี่ระบบการปกครองอยู่ในลาวมันบ่มีหยังสิเปลี่ยนแปลงเห็นบ่บ่มีหยังสิเปลี่ยนแปลงแต่โกงกันขามเป็นหยังคนลาวอุปยกที่ไปยะไปเยี่ยมยามเมืองลาวหั่นน่ะก็หลายห้อยหลายคนหลายแสนคนก็ไปบอกว่าโอ้ยเมืองลาวเขาเปลี่ยนแล้วเขาจบแล้วมีน้ำไหลไฟสว่างมีถนนหนทางเห็นบ่ทานมองเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของประเทศไทยทานเห็นแนวใดข้าพเจ้าอยากเว้าอยู่ในต่อหน้าจอมื้อนี้เด้อคนลาวข้าพเจ้าก็คือกันกับเป็นคนลาวเหมือนมดทุกคนและก็เป็นลูกคนลาวเศร้าผุดเห็นบ่ข้าพเจ้าฮักชาติข้าพเจ้าฮักศาสนาเห็นบ่ใน2อันนี่มันแยกกันบ่ได้บ่แม่นเหตุการณ์ศาสนาบ่เหตุการณ์เมืองเด้อในเหตุการณ์เมืองบ่เหตุการณ์ศาสนาอันนี้แม่นนโยบายของพวกพรรคระดับมาจำแนกพวกเฮาเด้อแต่มันศาสนาที่เป็นการเมืองเป็นผลประโยชน์รับใช้ส่วนร่วมผลประโยชน์รับใช้ชาติเพราะฉะนั้นจากนี้ไปข้าพเจ้าอยากเว้ากับชาวลาวอุปยพเฮาอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะเด้อข้าพเจ้าบอกว่านับแต่วันที่2ธันวาปี1975เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยเมืองลาวเฮานี่หมดสมรรถภาพแล้วเมืองลาวบ่มีเอกราชแล้วว่าซั่นซะเขตหน้ามาธิปไตยเนี่ยหมายถึงว่ามันบ่แม่นเป็นของคนลาวเฮาเบิดแล้วว่าซั่นซะคนลาวอยู่ได้ไปประเทศโดยเฉพาะประชาชนนั่นน่ะกลายเป็นประชาชนสั้น2หลุดภายในประเทศของตนผู้มีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าคนลาวแม่นหยังก็เป็นพวกต่างประเทศได้แก่แก้วได้เจ็ดแค่นบ่ถ้าเมืองลาวเฮานี่มีเอกราชเป็นยังมันจะเป็นจังซี่แค่บ่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากบอกว่าการประเทศลาวเฮานี่สูญเสียความเป็นเอกราช
นับแต่วันที่2ธันวาปี1975เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้ลาอุปยบทราบรู้เข้าใจอย่าสู้ไปนั่นน่ะมันยังเชื่อความการโฆษณาของพรรคเลยล่ะว่าพวกเขาย่านไหนก็ว่าเขาอยู่เก่งดีพรรคเลยล่ะจบหลายงามหลายและปกครองประเทศแบบนี้เอกราชประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่ไสเอกราชอยู่ไสอยากถามผ่านบุญย่างหรือทานทองรุ่นนะและข้าพเจ้าอยากบอกว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นำกันโดยเฉพาะเขมรเวียดนามลาวเนี่ยนะหรือว่าอื่นๆนะเขาปกครองใต้ใต้ระบอบคอมมิวนิสต์แต่ประเทศเขามีเอกราชเด้อข้าพเจ้าอยากบอกอยู่ไสเด้อแม่ตั้งหุ้นเส้นนะมันก็ยังมีเอกราชดีกว่าความละประเทศลาวเขาเด้ออย่าบอกเด้ออันนี้ใครเป็นเจ้าอย่าบอกเลยสำหรับพวกเมืองลาวเขาเนี่ยกลุ่มกรรมอำนาจอยู่เมืองลาวเขาเนี่ยปกครองประเทศชาติบ้านเมืองผ่านมา45ปีแล้วคนลาวต้องเบิ่งออกคนลาวต้องเห็นแจ้งว่ารัฐบาลพรรคระดับอยู่ในเมืองลาวเขาบ่แม่นปกครองลาวเพื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนแม่นเขาเป็นนักปกครองหรือปกครองลาวในนามผู้ผู้บงการอยู่เบื้องหลังหมดเลยจ้ะท้ายก็ว่ารัฐบาลลาวหรือว่ารัฐบาลทั้งรุ่นหรือบุญยั่งนับจะไกลสอนมันเป็นรัฐบาลคุณเท่านั้นบ่แม่นรัฐบาลรับใส่ชาติรับใส่ประชาชนอันนี้ให้คนลาวคึกคักเด้อครับให้คึกคักเด้อเขาจะไปหอบซองอีกเนาะง่ายคำแขวนเนาะเจ้าขอไปรอบ2เด้อ อย่าหอบ2อีกเพราะว่ามันแม่นตัวปิกของเนี่ยย่าอายอีกสิเว้าได้หอบ2หั่นดิพวกเฮาบัดนี้เฮามาเว้าถึงเรื่องกันอุปยกนี่นะอยากให้ท่านประธานวิษณุคำปุ๋ยเพิ่นก็มีความเห็นคือกันเดี๋ยวนี้นี่เฮามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่3นี่แหละแม่นประเทศที่มีอิสรภาพและประชาธิปไตยแท้จริงนี่นะพวกเฮานี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับพลเมืองที่เพิ่นอาศัยอยู่เด้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเด้มันเท่าเทียมกันเด้มีเท่าเทียมกันทั้งด้านโอกาสการสอบหาเวียกเหตุงานทำการสอบหาการทำธุรกิจหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเปิดโอกาสให้สาวลาวเฮาที่มาอยู่ในต่างประเทศนี่หลายคนนี่ก็ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาเด้ได้สร้างลูกเต้านี่ได้รับการศึกษาสองมากนี่พ่อแม่นี่ก็ได้เฮ็ดการค้านี่ผู้ใดมีหัวดีนี่ก็มั่งคั่งสมบูรณ์นี่แหละอันนี้เฮาจึงว่าอยากมอบให้ท่านประธานวิษณุนี่แปลว่าผู้เพิ่นที่เป็นอุปยกและได้เข้ามาทําการสร้างชีวิตใหม่อยู่จากประเทศนี่จนกลายเป็นผู้นึงที่ว่าได้รับผลสําเร็จในชีวิตนี่เป็นบทเรียนให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวอุปยกเฮาหมดทุกคนอยู่ในต่างประเทศนี่เนาะอยากขอเชิญในทานวิษณุเพิ่นมีแนวคิดแล้วก็อยากให้อธิบายว่าเป็นยังจังได้ครับผลสําเร็จเนาะขอเชิญประธานวิษณุเฮาขอขอบใจเกียร์ขอขอบใจท่านเพื่อนอีกเทื่อนึงเนาะแม่นแล้วเรื่องการที่พวกท่านในเรามาเช็ดตัวอย่างท่านบุญธรรมเพิ่นก็อธิบายเรื่องการเป็นมาของอุปยกและย่ายเดชกับเอื้อกันและกัญญานายคำแผลก็ได้อธิบายคือกันและก็อยู่ในจำพวกเดียวกันทีที่เฮาเป็นอพยพข้าพเจ้าเองนี่ก็ผู้นึงที่เป็นอพยพออกมาจากเมืองลาวการที่อพยพออกมานี่บ่แม่นความสมัครใจแม่นความจำใจที่สุดข้าพเจ้านี่หนีจากครอบครัวออกมาบ่ได้มาพร้อมกันนะข้าพเจ้านี่เป็นทหารอยู่เสนาธิการทหารภาค3หลังจากที่เพิ่นเข้ามาแล้วเอาไปสัมมนาอยู่หลัก26นะคือศูนย์ในร้อยแล้วไปสัมมนาอยู่หั่น3เดือนการที่สัมมนาก็เป็นคือเกิดกับเขาอยากบึงและอยากให้เฮานี่นะไปเสือแนวคิดของเขาเจ้าแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ถ้าเฮามีหัวมั่นสมองที่ว่าเฮามักเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความถูกต้องเฮาก็คิดว่าอยู่นําเขาบ่ได้เด
ดังนั้นข้าพเจ้าเองนี่อยู่ในหัน3เดือนและเขาสิส่งขึ้นไปชายแดนเวียดนามและกันได้พากันตูนออกนี้การตูนของข้าพเจ้าก็มี3คนหมู่เดียวกันนั่นแหละออกจากศูนย์มาแล้วขามาเมืองไทยโดยที่ทั้งครอบครัวนั้นยังอยู่เมืองลาวอันนี้เป็นจุดหนึ่งก็ผู้ขาสิตนย้อนยังได้ยินข่าวอยู่ทั้งวิทยุของปักกิ่งว่าจับนักโทษนักโทษการเมืองเมืองลาวมีศูนย์อยู่ศูนย์ในร้อยและศูนย์ในพันเขาก็บอกจำนวนข้าพเจ้าคือว่าโออันนี้เนี่ยเขาบ่แม่นว่าไปสัมมนาบ่แม่นเขาไปหำไปเฮียนบ่แม่นเขาสิมาเฮ็ดเวียกรวมพระเจ้าเด้แม่นเขาเขานี่เป็นนักโทษเนี่ยจึงได้พากันตัดสินใจตูนขาไปเนี่ยมันสิเป็นอะไรยังบูชาแต่ว่าการตูนของข้าพเจ้าเนี่ยอายน้องนี่ยังอยู่น้ำพระเจ้ามีอายเคยสองคนอยู่ศูนย์สัมมนาน้ำกันรักษาหกแล้วฮะก็บริโอบริล่มกันหยาดยังหยาดความลับมันหัวหยาดน้องบูจักว่าไอ้น้องจะเป็นยังไงแต่เมื่อตูนออกมาแล้วเกิดความจำใจครับเจ้ามีลูกสามคนลูกกับเมียเนี่ยยังอยู่เมืองลาวมาอยู่เมืองไทยเนี่ยตั้งแต่พันกลอยเจ็ดสิบห้าเจิ้นฮอดพันกลอยเจ็ดสิบหกถ่ายเจ็ดสิบหกลูกเมียเนี่ยจะได้ผ้าหลักหลอกออกมาขามของมาหาผู้ขาอะไรก็มาอยู่ศูนย์อุบลศูนย์อุปยมอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านในประเทศยาสิวาพวกเฮาโอ้หนีจากประเทศโดยที่ว่าตามลำพังใจออกมาบ่ได้มีความเกตนาบ่ได้มีความที่ว่าอยากทะเยอทะยานจากนี้จากประเทศน้ำตานี่ตกคือหอดขอบขั้วคือหอดเทื่อหอดซ่านทุกสิ่งทุกอย่างเฮาจำใจออกมาถ้าเฮาบ่ออกมาพวกเพิ่นก็สิขาเฮาเพราะฉะนั้นต้องเอาชีวิตรอดเสียก่อนแต่ว่าการมาของครอบครัวงานจากมาอยู่ศูนย์และจนหอดพักหลอด78ข้าพเจ้าจึงได้มีสื่อออกไปสหรัฐอเมริกาในเมื่อเฮามาเบิ่งสภาพการที่ว่าเฮาเป็นอพยพการที่ประเทศที่เขาเจริญเขาหายเนี่ยคิดของของเฮาได้เฮามาลิงว่าการมาของเฮานี่บ่คิดดอกว่าเฮาสิมีโอกาสคิดว่าก็ต้องมาเป็นสเลฟมาเป็นขี้ข่อยขี้ขาเขาเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ซื้อแต่มันโกงกันขามเลยประเทศที่เขามีเอกราชที่มีประชาธิปไตยเขาให้ความยุติธรรมถึงเจ้าจะเป็นอพยพแต่เจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความเจ็บปวดมีความดีอกดีใจคือกันกับมนุษย์ทั่วๆไปในเมื่อเขามาแล้วเขาตอนรับหาเฮือนหาซ่านอายุหาเวียกหาการยังไงเอาเขามาเห็นสภาพจะสันจะว่าโอ้สภาพประเทศเขาเจริญเขามีน้ำใจเขาเห็นแต่ในสิ่งที่ถูกต้องบอกคือเกิดกับบ้านเขาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยคนล่าเฮาคือกันเขาก็ยังขากันได้ขาเพื่อสิทธิ์เพื่ออำนาจของเขาจะบ่แม่นว่าเขาสิดูตนสงสารว่าโอ้ลูกท่านั้นลูกตะกอตะกอกับมนุษย์คือกันคนคือกันเฮาเอากันมาหำมาเฮียนมาสั่งมาสอนจะสื่อกับพ่อแล้วจะสิไปขากันคนที่ตายอยู่ในเมืองล่าเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนนะโดยที่เขาบริเห็นบริหุจักเพราะเขาขาบริมาขาบนเดียวแต่ละศูนย์แต่ละบอนเขาเอาไปขายอันนี้แหละคำว่าอุปยบแต่ว่าเข้ามาอยู่ต่างประเทศเขามีโอกาสเขาห้องว่าเป็น land opportunity เขาให้โอกาสชีวิตของคนข้าพเจ้าไปตกอยู่อเมริกาเนี่ยใน4ปีไปสิงอาณาเป็นชั้นศาสตร์อเมริกาตัดชั้นศาสตร์เป็นอเมริกาเลยอ่ะ
ข้าให้โอกาสเจ้าเรื่องการที่เจ้าอยากคิดอย่างเจ้าอยากเป็นอย่างอยากเฮียนอย่างอันนี้นี่เป็นความคิดของเขาที่ว่ามีจิตใจว่าเป็นมนุษย์อันนี้อันข้าห้องว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงเนี่ยประเทศเนี่ยสร้างสาพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับเจ้าเองก็โดยความปากบันเพื่อเอาเฮงทับทมมาสามารถขึ้นมาเป็นนักธุรกิจและก็มีความสำคัญใดพอสมควรพอเทียบเท่ากับหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศที่พี่ขอบคุณที่สมบูรณ์แบบเพราะดังนั้นจังว่าเฮามาเบิ่งเรื่องสภาพการคือฐานเรามาฟังเรื่องการเป็นองค์ประยบมันถึกแล้วที่พวกท่านจัดและมีการฉลองขึ้นมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นอันดับดีที่สุดที่เฮาจดจำควบเป็นมาของเฮาว่าเฮาเป็นอพยพอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนคนโบมีเด้โบมีความสามารถเฮ็ดได้อันนี้แหละจังหวะพอย่องย่อฐานทั้งหลายที่จากประเทศออสเตรเลียที่สามารถเฮ็ดได้ในขันต่อไปเฮาก็จะเอาพิธีการจังซี่นี่ออกขยายไปให้ทุกคนได้รู้จักให้ระลึกถึงการเป็นมาของเฮาเฮาเป็นผู้ใดเป็นหยังให้จังมาอยู่ต่างประเทศอันนี้เฮาควรคือแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่เข้าใจยังบ่คิดยังเป็นเสือไปหลงไหลอยู่ในความเสื่อมันของเขาทั้งๆที่ตัวเองนี่เป็นอพยพหนีตายมาคือกันคนที่ออกมาจากประเทศนี่บ่มีดอกกุสิมาพาสปอร์ตคือกันกับสมัยคู่มือนี่ที่พวกเพิ่นเข้ามานี่เข้ามาพาสปอร์ตเข้ามามาอยู่นี่มาสร้างปัญหาขึ้นมาให้ความแตกแยกระหว่างคนลาวกับคนลาวอันนี้เป็นแนวทางของเขาเอาทรงพระทรงองค์เจ้าเข้ามามาอีกอย่างมาเพื่อทำลายของประชาชนคนลาวอยู่ต่างประเทศการว่าแพ้พ่ายอยู่แต่ว่าเรื่องการเหตุของเพื่อนบอร์ดในทัศนะนั้นคือการกระทันหันใหญ่กระแผวอธิบายมาการมาของเพื่อนนี่บ่ให้ลินการเมืองบ่ให้หูจักถ้าถือศาสนาแปลว่าปาละเรื่องการเมืองการเมืองเป็นอย่างต้องอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้รู้จักเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศฝรั่งเศสประเทศใดที่มีประชาธิปไตยการเมืองกับศาสนาเข้าพัวพันกันเป็นความจริงศาสนาคือศาสนาเข้ากันศีลห้าศีลแปดเป็นอย่างสอนให้สอนให้ความถือต่อที่ทำอันนั้นเนี่ยสินธรรมประจำใจรักษาพนาการเที่ยวกับเมืองการเมืองก็คือครับประชาธิปไตยพวกเอาเปรียบเอาลัดกันมันคือสินคือกันเจ้าว่าพ่อแม่พี่น้องศพเฮาควรคิดเรื่องการเมืองกับศาสนาอย่าเสียให้พระแนวเล่าสิมาชิดสอนให้เฮาบ่ฮู้จักเรื่องศาสนากับการเมืองเฮาบ่เบิ่งพาสเตอร์ของศาสนาคริสต์คาทอลิกก็แม่นแพร่พายทั้งเรื่องการเมืองทั้งนั้นจุดของเฮาแม่นควบหักแพงควบถึกต่อปองดองกันระหว่างคนลาวอย่าให้ฮู้จักว่าถึงเฮาสิเป็นสันสัตว์อเมริกาสันสัตว์ออสเตรเลียแล้วสันสัตว์ฝรั่งเศสแต่เสื้อศาสตร์ของเขากันยังเป็นคนลาวยังมีหนังใจยังมีความหักแพงกันอยู่เตยาไปเสือควบงมง่ายที่เขามาตัวเยอะควบแตกแยกระวังกับพระทรงองค์เจ้าด้วยกันพระท
ที่หูจักศีลธรรมหูจักและว่าการเมืองมันยังถ้าพระที่มาสอดแนมพระที่มาสางคว่ำแตกแยกอันนั้นเป็นพระมาทำลายมาสางคว่ำปั่นป่วนบางวันนี่ก็โอ้เอาทุ่งกาสางสามหัวเขาบ่ได้ผิดอันผิดอีกอย่างวัดผู้ขาอยู่ในนี้ติดจนหอบวัดเนี่ยทุ่งกาสางสามหัวอันนี้มันหลักเป็นมรดกของเฮาสิ่งที่เฮามานี่ทุกท่านที่ครับฟังครับสมที่อยู่ต่างประเทศท่านจำได้บ่ว่าก่อนท่านสิยกมือสาบานเขามาเป็นอเมริกันซิติเซนท่านสาบานอย่างไหนท่านจะลืมเลยดับเบิลหนึ่งแหละอันที่การเสือในลัทธิของคอมมิวนิสต์ผิดต่อหลักการของอเมริกาที่สุดถ้าหามีทานที่ว่ามีการแพร่ภายมีการเสือถือในลัทธิคอมมิวนิสต์ท่านบริพันธ์นะท่านอย่าลืมว่ามือหนึ่งท่านอยู่ต่างประเทศนี่ถ้าหากท่านเห็นได้สิ่งใดที่ว่าผิดต่อหลักการของอเมริกาแล้วระบบไม่เป็นการโบมีคอมมิวนิสต์เด้อถ้าหากท่านมีในหลักของคอมมิวนิสต์เมื่อนั้นท่านอาจจะมดสิทธิ์ในการเป็นสันสาดอเมริกาอันนี้นะเบอร์หนึ่งแหละที่เขาถามเพราะฉะนั้นจังหวะเอาถือประเทศเขาที่ประชาธิปไตยเป็นอย่างเขาให้ความเสมอภาคมดแม้แต่จะเป็นอพยพเจ้าก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันมั้งคือผู้ขานี่ครับเขาเสนอมาหลายคนอยู่ในบ้านผู้ขานี่มาสั่งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาอยากให้เป็นเลือกเป็นเมเยอร์ครับพระเจ้ากับบริเฮตบริเวล่าพอเป็นนักธุรกิจจะอยากเป็นคอนเกรสแมนจะอยากเป็นเซเนเตอร์จะเป็นบุไดแต่ประธานาธิบดีอันนี้เขาเป็นหลักการประชาธิปไตยอันแท้ข้อทั้งนั้นจังหวะครับเจ้าเองกับบอมียังลวงลายเนาะไปต่อๆเอาไปเกือดาไปอีกครับขอขอบใจนำอัญญาพวกท่านทั้งสามจากประเทศออสเตรเลียก็ยองยอสรรเสริญในวันครบรอบกับว่าเมนไม่ว่าสลองของอุปยงกับว่าเมนที่ว่าเหตุในสิ่งที่มันถูกต้องเหตุในสิ่งที่ว่าระลึกถึงความลังของเฮาการมาของเฮาอันนี้ขอหย่องย่อสรรเสริญขอบใจครับขอขอบใจนำประธานวิษณุเนาะแล้วก็ขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมมาฟังเนาะประธานวิษณุเนี่ยก็เป็นอุปยกผู้หนึ่งที่เขามานี่แต่ว่าเป็นผู้ที่สำเร็จเวียกงานธุรกิจของเพิ่นอยู่ในต่างประเทศนี่เป็นผู้ที่สำเร็จและก็ได้ประสบการณ์นั้นสิ่งตอบแทนนั้นสูงที่สุดหลายคนก็สิฮู้นะเรื่องการสำเร็จเรื่องการสร้างธุรกิจอยู่ในต่างประเทศนี่คันแม่นผู้ใดอยากถามสอบถามเรื่องการเฮ็ดธุรกิจเรื่องการก่อสร้างเรื่องนั้นได้นี่ท่านได้ผ่านมาทุกแนวอันนี้ทั้งองค์การฮ่มเหล่าประสันติภาพและประชาธิปไตยนี่ก็ขอแสดงความย่องย่อสรรเสริญในการสำเร็จของบัดนี้เขาจะมาบอกถึงนี่น้ำทานบุญท่านวงสยานี่พวกอุปยกที่เต้นต้นย้อนนี้ติปีพักร้อยเจ็ดสิบห้าห้าปีพักร้อยแปดสิบห้านี่นะสิบปีนี่นะทานบุญท่านเลยพวกนี้มันพวกที่มีพื้นฐานคมหูได้นะผู้ละคนนี่แม้ไม้ก็ว่าได้ผ่านวีซ่าเฉพาะได้ผ่านมหาวิทยาลัยได้เป็นครูบาอาจารย์หมดแหละออกมาอยู่ในตัดสินใจนี้บัดพวกนี้ออกมาแต่มาเข้ามาอยู่ในการหากินอยู่ในต่างประเทศนี่นะเลยกลายเป็นมรดกเพิ่นเอิ้นว่า asset นะเป็น asset ของประเทศประชาธิปไตยนี้บัดพวกอพยพที่มาจากอินโดจีนนี่นะเลยมาสร้างให้ประเทศเขานี่สร้างหางคุณมีได้บัดอยู่ในครั้งนึงนี่เฮามาวัดแทกเบิ่งว่าเป็นหยังผักเลยรัฐจึงเจอเส้นทางตัดในปัจจุบันนี้เพราะว่าเจ้าการนำภาพประเทศของเจ้านะเจ้าเป็นเจ้าขาดนักบรรยายสนเนี่ยเด็กยอดยัง
ย้อนเจ้าใจแง่คนสลาดออกจากการในการปกครองประเทศนี่นะอันนี้ท่านบุญท่านบุญธรรมวงศ์สัญญามีความคิดความเห็นในสภาพการดังกล่าวในปีพ.ศ. 75-80ขอเชิญท่านมีความเห็นมั้ยสำหรับข้าพเจ้าแล้วขอขอบใจท่านเครือบที่ได้ตั้งคำถามนี้มาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังของเราได้เข้าใจปัญหาเนาะข้าพเจ้าเองก็คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีที่สุดเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วเป็นในระยะนั้น1975ก็ยังเป็นเจ้าเยาวชนหนุ่มน้อยที่ว่ากำลังดีอกดีใจเพราะว่าเวลาเพิ่นเซ็นสัญญาร่วมกัน1973สัญญาโฮมลาวฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาสำหรับพวกเยาวชนรุ่นใหม่ที่ว่าบ่ได้อ่านประวัติศาสตร์หรือได้ถึกฟังประวัติศาสตร์บิดเบือนนั้นขอให้เข้าใจว่าในระยะนั้นประเทศลาวของเฮาหั่นแม่นโฮมกันถึกต้องปองดองกันเพิ่นฮ้องว่าสันติภาพมาแล้ว1973-75นี่แม่นมีรัฐบาลร่วมฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาบ่ได้ผิดข้องต้องเถียงกันประชาชนดีใจข้าพเจ้านี่ก็ดีใจผู้หนึ่งดีอกดีใจตบมือถือแขนกันเพราะว่าคิดว่าประเทศชาติเฮาสิพ้นจากสงครามสิได้มีพากันเอาความฮู้คือท่านเครือบเพิ่นเว้าหั่นนักปัญญาชนเพิ่นสิพากันสร้างสาให้ประเทศชาติของเฮามีความเจริญในระยะนั้นลาวเฮากำลังก้าวหน้าคนที่มามีความฮู้มีหลายเฮียนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสมาจากแคนาดามาจากอเมริกามาจากประเทศไทยมาจากญี่ปุ่นความฮู้มีหลายแล้วฝ่ายซ้ายเพิ่นก็เอาความฮู้นั้นมาจากเฮียนมาจากโซเวียตเฮียนมาจากประเทศสังคมนิยมก็มีหลายพวกที่มีความฮู้เป็นอินเจียเป็นนักวิชาการวิศวกรในระยะนั้นทุกคนดีใจประชาชนลาวดีใจแต่ว่าสำหรับข้าพเจ้าคิดว่าเป็นอย่างเพิ่นยังคอยไล่เฮานี่เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าล่ะที่ว่าเป็นเยาวชนตอนนั้นก็บ่ได้ฮู้หยังเวลาเฮามาฮอดเดี๋ยวนี้แล้วเฮามาได้มาตกประเทศที่3ได้มีเวลานั่งคิดฮอดพี่ฮอดน้องคิดฮอดประชาชนลาวที่ทุกข์ยากจังค่อยเข้าใจว่าในระยะนั้นแม่นแก้วเวียดนามเหนือแม่นเวียดนามต้องการอยากแทรกแซงประเทศลาวเอาลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นมาอ้างหน้าเอาลัทธิคอมมิวนิสต์มาอ้างหน้าล่ะเพื่อบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมีปฏิรูปทางการเมืองคือท่านเดชเพิ่นได้เว้ามาให้พวกท่านได้ชมได้ฟังมาเมื่อกี้นั้นว่า revolution นั้นต้องมีการปฏิรูปต้องกำจัดพวกฝ่ายขวานี่ออกกำจัดพวกลูกน้องอเมริกานี่ออกลูกน้องนี่ออกเพราะว่าอันนั้นแม่นแผนการของเวียดนามบ่แม่นแผนการลาวได้ตามพวกข้าพเจ้าเข้าใจแม่นเวียดนามนั้นอยากให้คนลาวเฮานี่ผิดกันเพราะว่าสิได้กำจัดออกพอเขาเจ้าสิได้เข้ามาแทรกแซงเขาเจ้าสิได้มาปกครองเขาเจ้าเลยย่อคนลาวเฮานี่ผิดกันแล้วฝ่ายซ้ายก็ตกเลกลคิดว่าโอ้เขาย่องขึ้นคอยสิได้เป็นนายได้ในระยะนี้พวกนี้เขาเจ้าเก่งกว่าเฮานี่เวียดนามบอกว่าไล่เขาเจ้าหนีสิสอนเอาคนใหม่เขาเจ้าก็เลยไล่พวกที่ว่าคือท่านเครือบได้เว้าไปเมื่อกี้นี่ว่า75หา85นี่คนที่ว่ามีความรู้มีความสามารถคันเฮาบ่หนีเพิ่นก็จับเฮาหรือว่าเอาไปดัดสร้างอันนี้เป็นความจริงพวกนายร้อยนายพันนักวิศวกรก็ไปตายอยู่สัมมนาหลายคนเพราะคนที่ว่ามีความรู้เพิ่นก็จับไปที่ว่าถ้าผู้ใดมีความรู้แล้วถ้าว่าเฮ็ดเป็นคนโง่นั่นก็เพิ่นบอกหยังก็ว่าบ่รู้หยังฟังความเพิ่นก็ให้อยู่หับใส่เพิ่นซั่วขาวแต่ว่าผู้ใดที่ว่ามีความคิดมีความฉลาดนั้นเพิ่นบ่ให้อยู่จังซั่นคนลาวเฮาจึงค่อยหนีออกมาในระยะนั้นโลกที่3นี่ดีใจเลยได้นักปัญญาชนจากลาวเฮามานี่คือหลายคนคือตัวอย่างท่านวิษณุที่เพิ่นออกมาแล้วก็ยังมีความรู้ความนั่นสามารถสร้างเศรษฐกิจขึ้นให้ครอบครัวได้หลายคนลาวเฮาหลายพันหลายหมื่นนั้นเป็นนักวิศวกรเป็นด็อกเตอร์ได้เฮียนบ่ว่าได้พื้นฐานการศึกษามาจากประเทศลาวแต่ก่อนก็ได้มาเฮียนต่อก็มีคืออยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่อเมริกาเป็นด็อกเตอร์ก็มีหลายคนบ่แม่นด็อกเตอร์คือเพิ่นซื้อเอานี่ได้ดร.เฮ็ดเวียกเฮ็ดการได้เป็นมีความรู้ความสามารถระดับสากลพุ่นละอันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจเพราะว่าเฮานั้นยามใดข้าพเจ้าได้เว้าแล้วก็ขอเว้าอีกน้อยนึงว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าตามที่ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานลาวนี่นะในศตวรรษนี้นี่นะ
ข้าพเจ้าหวนคืนประวัติศาสตร์นี่ยามใดที่ว่าลาวเฮามีความสามัคคีกันเป็นประเทศหนึ่งประเทศเดียวโฮมใจกันประเทศลาวนี่แข็งนะคือสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มพระเจ้าไชยเศรษฐาธิราชต่อมาเจ้าสุริยาวงศ์สามเป็นอย่างนี้ประเทศลาวเฮานี่เจริญฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาพวกเพิ่นอยู่กำอำนาจอยู่นี่เพิ่นก็ฮู้จักแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างบ่มีความฮู้สึกตัวแดว่าถูกเล่ห์กลของต่างชาติเพราะว่าเพิ่นได้ผลประโยชน์บ่แล้วบัดนี้อพยพลาวเฮานี่มันอยู่ต่างประเทศนี่หนีมาแต่75นี่นะมันโฮมกันนี่มันทั้งลูกทั้งหลานที่ว่ามาย้ายอยู่ต่างประเทศนี่เดี๋ยวนี้มันหลายกว่าล้านคนแล้วแล้วบัดนี้เพิ่นยังเปล่าเข้าออกมาว่าหลายคนยังบอกอพยพนี่ว่าอย่าสุไปพัวพันเรื่องการเมืองของเพิ่นพอเพิ่นเจริญแล้วเด้ไปเว้าให้เขาเฮ็ดหยังแล้วข้าพเจ้าอยากถามคืนในระยะนี้พ่อแม่พี่น้องลาวน่ะแม่นความเขาเจ้าเว้าบ่พวกอยู่ในลาวนะแม่นเจริญบ่พวกท่านนะครับความยุติธรรมบ่พวกคนลาวอยู่นอกนี่หลายคนนี้ยังหลงเสือแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ในลาวนั่นนะส่วนหลายแม่นนะครับความทุกข์ยากเด้อพวกท่านก็รับรู้ได้ผลประโยชน์เรื่องเพิ่นว่าได้เจริญแล้วนั่นมีแต่พวกกรรมอำนาจเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรื่องกรรมอำนาจแม่นรับใช้อำนาจต่างชาติเพิ่นให้อยู่เพิ่นใช้เล่ห์กลอันนั้นเพื่อมาแยกคนลาวเฮาบ่ให้มีโอกาสได้ร่วมกันประเทศลาวเฮาอาจสิเจริญอยู่ในการสร้างสร้างสาธารณูปโภคทางด้วยการยืมหนี้จากประเทศจีนมาสร้างทางรถไฟสร้างเจริญแต่ว่าเจริญนั้นผลประโยชน์แม่นไผได้แม่นต่างชาติแม่นเวียดนามแม่นจีนแม่นการค้าทางต่างชาติเข้ามากอบโกยเอาเงินเอาทรัพย์สินของลาวเฮาไปพ่อแม่พี่น้องลาวเฮาทุกข์ยากเลยอันนี้แหละข้าพเจ้าจึงคอยเว้าจังซี่ท่านเครือข้าพเจ้าเว้าสำนีบ่หรือว่าอยากถามอย่างตื่มอีกบ่อ๋อก็เห็นดีแล้วท่านท่านที่ว่าได้ประสบการณ์ในสภาพตัวนั้นเนาะแล้วก็เห็นว่าพวกปัญญาชนนี่ได้พากันลังได้นี้จากประเทศของตัวแล้วก็ยังเหลือแต่พวกที่มาปกครองประเทศนี่ข้าพเจ้าก็เห็นในเวลานั้นเพราะว่าข้าพเจ้าก็เป็นอาจารย์สอนอยู่อุดมวิทย์กันนะข้าพเจ้าเดี๋ยวที่เพิ่นโทษเด้อท่านเครือเพิ่นเอาสร้างศาสตร์ได้เข้ามาผู้เชี่ยวชาญเอาผู้เชี่ยวชาญเวียดนามผู้เชี่ยวชาญจีนเข้ามาเด้คนลาวของเราเพิ่นรับผลประโยชน์กับไปตกสร้างศาสตร์หมดเนาะแม่นแล้วถูกต้องแล้วท่านเนี่ยตัวนี้แหละเฮาจังว่ากาเห็นจังว่าอยากให้ย่าเดชเนี่ยเพิ่นตื่นอีกอยู่ในตัวนี้ที่ท่านบอกมานี่ขอให้ท่านเดชเพิ่นเปิดไมค์เลยหั่นน่ะเพิ่นไมค์เลยเด้อย่าเดชเปิดไมค์เลยท่านเดชให้ท่านเว้ามานี่มันถูกมัดกับสภาพการเพราะว่าเขาแบ่งแยกแปลว่าให้พวกมีความรักความหูนี่ให้ต้นนี้จากประเทศสาบานเมืองเพื่อการแบ่งแยกและเขาสิปกครองสบายโดยเฉพาะเนี่ยแมนแก้วและเจกนี่แหละเขาสวยโอกาสตัวนี้และก็อีกอย่างนึงเนี่ยพวกที่มาคือข้าพเจ้าและยายเดชได้เห็นมานักเฮียนที่เขาไม่เฮียนเนี่ยนะกับพวกอาจารย์เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยยายเดชนี่เพิ่นก็ได้เฮียนจบอยู่มหาอยู่วิทยาลัยคู่นอกแผนกภาษาอังกฤษศึกษาแวแล้วเพิ่นก็ได้ไปเฮียนต่ออยู่มหาวิทยาลัยอยู่ที่ฮาวายเด้ยายเดชนี่มีความรักความหู้ปานนั้นเป็นจังได๋จังเลยว่าสิตัดสินใจเมื่อสางสาประเทศศาสตร์ยายเดชผลสุดท้ายจะก็ได้บ่ได้มีโอกาสได้เอาความรักความหู้นี่ไปสางสาประเทศอยากให้ยายนี่อธิบายเบิ่งว่าให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจถึงสภาพอยู่ในเวลานั้นเนาะเอาขอเสิร์ชยายเดชเนาะมีความหนึ่งเห็นได้เลยสบายดีเองเนาะโอ้ยความคิดนี่มันก็ลายเนาะผ่านมาอายุเฮาก็ลายแล้วเฮาก็เห็นทางภาคปฏิบัติทางแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หลายสิ่งหลายอย่างเวลาข้าพเจ้าเรียนจบแล้วกลับไปบ้านหั่นกลับไปเมืองลาวหั่นก็ได้ไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนาะได้มีความคิดว่าอยากสร้างบ้านแปลงเมืองนี่ให้มันเจริญคือเฮาได้เรียนในเท็กซ์บุ๊กในอยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะก่อนอื่นข้าพเจ้าไปเข้าพรรคการเมืองอยู่เมืองลาวเข้าพรรคแนวทางนุ่มซึ่งมีแต่คนนุ่มน้อยในเวลานั้นกับดร.สมภูบ่หลายคนอนาถซึ่งเพิ่นพยายามมันพัฒนาเพิ่นพยายามมันปฏิรูปการเมืองภายในเมืองลาวหั่นข้าพเจ้าก็เป็นผู้นึงได้เข้าไปอยู่ในหั่นยอมความว่างว่า
ก่อนจะเปลี่ยนแปลงเมืองลาวได้ให้มันเจริญท่านนะมันต้องมีส่วนมีสองอย่างประกอบกัน1เป็นระบบการเมือง2ระบบการศึกษาข้าพเจ้าเน้นหนัก2จุดนี้เพื่อจะไปพัฒนาสังคมในเมืองลาวสังคมชนบทสังคมในเมืองแล้วขันดาแล้วก่อนสิไปได้รอดนั้นมันต้องเอาระบบการเมืองนี้นำหน้าไปกับการศึกษาแต่ว่าเมื่อมาฮอด1975ก็บ่มีโอกาสเพราะว่ามันฮอดแล้วพอความคิดคือข้าพเจ้านี่อยู่ไปกะอยู่บ่รอดไปบ่รอดความคิดมันขัดกับอันความคิดของการปฏิวัติของพรรคและรัฐท่าน 100% อยู่คนละมุมข้าพเจ้าอยู่มุมเสรีเพราะนั้นอยู่มุมมานาคอมมิวนิสต์มันคนละแอนกันคนละจุบกันก็เลยได้นี่มาเมืองนอกมาเป็นนานาอพยพบัดนี้ครับเจ้าสิกลับคืนไป5พี่น้องนั้นอยู่เมืองลาวนี่นะซุมื้อนี่นะคนลาวเขาอยู่ในเมืองลาวนี่นะเขาอาจสามารถเว้าได้ว่าเขาเจ้าหันกับเป็นอพยพอยู่ในประเทศคือกันแม่นเถอะมันมีความหมายอยู่บอนว่าการเป็นอพยพอยู่ในประเทศตัวเองนั้นมันตดทึกตัดสิทธิ์ทุกอย่างตัวบ่ได้เป็นเจ้าของประเทศคือเฮานี่มาอยู่อนาสูตรน้องขาวเนาะเฮาเป็นเฮาเป็นอนาเฮาเป็นคนบ่มีประเทศ stateless people ฮะนะตอนนั้นเฮาบ่มีสิทธิ์ยังเลยตอนนั้นเฮาบ่มีสิทธิ์ยังเลยประชาชนลาวเฮาพี่น้องเฮาอยู่ในเมืองลาวซุมื้อนี้ก็เป็นอพยพในประเทศตัวเองพอบ่ได้มีสิทธิ์มีส่วนอย่างจักอย่างข้าพเจ้าสิขอให้เหตุผลกว้างๆแล้วก็มันเกิดขึ้นทุกมื้อนี่อันนี้มันปลายของมันซึ่งมันเห็นพรรคปฏิบัติสมมื้อนี่ยกตัวอย่างว่าคำว่าท่อนฮักท่อนคนหันก่อนอื่นเขาบ่ได้สร้างโรงเรียนเขาไม่ได้ให้การศึกษากับประชาชนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเลยการศึกษาถอยหลัง19แทนที่จะก้าวไป9นึงเนาะแล้วในเมื่อว่าคนบ่มีการศึกษาเกิดมาบ่ได้เรียนหนังสืออนาคตต่อไปมันสิมีคุณภาพในการเป็นพลเมืองดีได้แบบใดอันนั้นก็มันอันนึงซึ่งถูกตัดสิทธิ์ละหันอันที่สองข้าเจ้าส่งเสริมบ่หงมอหงพยาบาลการปิ้นปัวคนเกิดมาผู้หนึ่งบ่ได้เรียนหนังสือแล้วก็บ่ได้รับการปิ้นปัวบ่ได้ถึกบำรุงอันนั้นห่างกายสมองห่างกายให้มีความแข็งแรงแล้วคนผู้นั้นเกิดมาบ่ได้เรียนหนังสือแล้วบ่มีสุขภาพที่ดีมันสิมีประสิทธิภาพแบบใดในการเป็นพลเมืองผู้หนึ่งอันนี้เป็นวิธีซึ่งเขาเจ้าดับสูญเสื้อซาดอย่างโดยตรงแท้ๆโดยตรงซึ่งมันเป็นมากพ้นซึ่งเขาเห็นอยู่สมือนี่แล้วประเด็นต่อไปการเก็บภาษีจากประชาชนน้อยก็เก็บใหญ่ก็เก็บมีเหตุการณ์ยังก็เก็บแล้วประชาชนเอาเงินมาจากใส่บ่มีเงินเดือนบ่มีการค้าบ่มีการขายให้นาตาก้าที่เคยเฮ็ดทํากินอยู่กระทึกของการรัดเอาไปดินให้นาตาก้าที่เคยเฮ็ดอยู่กับน้ําท่วมกลายเป็นเขื่อนไปหมดแล้วฮู้จักอยู่ว่าประชาชนนั้นบ่มีเงินอยู่แล้วแล้วไปเก็บมันมีความหมายจังได๋มันมีความหมายอยู่บอนว่าสิ่งที่อยู่ในห่างกายเจ้าหันนะอยู่ในสมองเจ้าหันต้องเอาไปห่มโยรัดทั้งหมดรัดเก็บไปหมดบ่มีเข้ากับบังคับเอาแล้วในเมื่อเจ้าบ่มีเงินอยู่ในท้องเจ้าแล้วจะไปเข้าเฮียนได้บ่จะไปปัวได้บ่จะไปซื้อยาอยู่ใส่อันการดับสูตรนี่มันหลายรูปแบบได้มันหลายรูปแบบหลายอย่างลายทุกอย่างที่ว่ามันทมไปจี้ไปบอนว่าท่อนฮักท่อนคนนั้นหมดคือเข้าการก็ได้จ้างเข้าไปเหตุการณ์แล้วบ่ได้เงินเดือนไม่ความว่าอย่างนั้น
หมายความว่าบ่ให้เจ้ามีหยังนะเงินก็บ่ให้มีสุขภาพก็บ่ให้มีสิทธิก็บ่ให้มีแล้วดินดอนตอนหญ้าครึ่งข้าพเจ้าเว้ามาหั่นเอาไปเฮ็ดเขื่อนเอาไปเฮ็ดเขื่อนแล้วว่าสิขายไฟฟ้าว่าค่าไฟฟ้าซ้ําแพงขึ้นบาทนี่สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกมื้อนี่แม่นมากผลของการปฏิวัติเขาหั่นเขาจะพยายามเขาจะเฮ็ดทุกอย่างให้คนสนชาติลาวเป็นพื้นฐานของลาวนี่ตายไปเท่าน้อยขาดคุณภาพไปเท่าน้อยระยะยาวเนี่ยบ่มีโรงเรียนบ่มีห้องหมอบ่มีเสื้อผ้านุ่งบ่มีเงินใช้บ่มีคุณภาพทางด้านชีวิตเราหันไปให้ยังประชาชนลาวหันไปหาเหล้าหันไปหายาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาแต่ละมือไปหันมันกลายเป็นเมนโทลกลายเป็นโรคประสาทโรคจิตไปหมดแล้วเพราะว่าถ้าบ่ไปกินเหล้าก็นอนบ่ได้เพราะว่ามองเห็นชีวิตบ่มีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ละอย่างเลยลูกเอาก็บ่มีเงินเลี้ยงลูกลูกก็ต้องออกไปหากินแบบลูกอยากได้โทรศัพท์ที่ดีก็ต้องไปรับจ้างในรูปแบบใดแบบหนึ่งซึ่งมันบ่ถูกต้องกับประเพณีของพวกเขาเพราะเขาจำเป็นเขาต้องไปเฮ็ดพ่อแม่เลี้ยงบ่ได้อันนี้ล่ะการฆ่าคนของระบอบอันนี้นี่นะพอเจ้าขาได้เพราะว่าเจ้าบ่ให้สิทธิอย่างเขาจักอย่างเขากลายเป็นอพยพในอาณาประเทศเขาเจ้าเองในประเทศเองแล้วการฆ่านี่ระยะยาวได้บ่แม่นเขื่อนคำเม่นแดงจับไปอยู่ศูนย์นั้นกักขังแล้วก็ทรมานให้ตายอยู่ประเทศจีนวัฒนธรรมท่านบ่จักปี66ถึง76นี่30กว่าล้านตายไปแต่ลาวนี่เขาบ่ใช้วิธีหมุนแหงให้ตายบ้านเดียวพยายามตัดบั้นทอนชีวิตในการศึกษาในการปิ้นปัวในการมีชีวิตที่เป็นสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ท่านอันนั้นคือมากพ้นของการปฏิวัติของเขาเฮาต้องเข้าใจเลิกๆในระบบที่เขาเฮ็ดเดี๋ยวนี้เฮาได้ฟดฟื้นที่สุดในโลกเสรีเฮาโดยเฉพาะอยู่เมืองอเมริกาฝรั่งอันน่ะพวกอพยพการเมืองเฮานี้จมดาป้อยวิจารณ์วิจัยเรื่องเกิดขึ้นสมมือนี่ค่าไฟฟ้าบ่ได้เงินเดือนบ่การศึกษาอันนั้นมันมากผลของการปฏิวัติของเขาเขาพยายามเฮ็ดไปแต่ละขั้นแล้วประชาชนภายในหันบ่มีอันน่ะความสามารถที่ลุกขึ้นได้เข้าใจหลายคนก็เข้าใจบางคนก็เป็นลูกแร้งตีนมือของพรรคเป็นสมุนของพรรคก็ออกมาปราบประชาชนในเต็มขั้นหนึ่งแล้วประชาชนอนาลาวเฮาในอนาคตนี่คนลาวเฮาที่เป็นพื้นฐานคนลาวเฮานี่จะบ่มีเพราะว่าข้าพเจ้าได้มีความเชื่อข้าพเจ้าแค่ต้องซื้อพิมพ์ออกมาแต่1980ปลายเพิ่นว่าคนลาวเฮาเชื้อชาติชนเผ่าลาวนี่จะกลายเป็นชนเผ่าส่วนน้อยอยู่ในประเทศตัวเองอันนี้เป็นความเชื่อของข้าพเจ้าแต่มันก็เกิดขึ้นแท้ๆอีกตื้อบ่จักปีนี่ลาวแท้ๆมันสิบ่มีเด้มันสิมีจีนมันสิมีเวียดคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์ลาวเฮาก็น้อยไปแล้วบ่มีผู้เตือนบ่มีผู้ให้ความศึกษาบ่มีโรงเรียนที่สิเรียนอันน่ะประวัติศาสตร์ของตัวเองแท้ๆหั่นความเป็นลาวมันก็หมดไปอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลียแคนาดาประเทศฝรั่งโดยเฉพาะอยู่อเมริกาซึ่งข้าพเจ้าเคยไปเรียนอยู่ไฮสคูลหั่นอเมริกันฮิสทอรีเขาต้องเห็นที่มาของตัวต้องหู้ว่าตัวเป็นไผแล้วตัวสิมีส่วนประกอบประเทศชาตินี้ให้มีความสำคัญอย่างไรสิสร้างประเทศชาตินี้อยู่ในรูปการแบบใดเพราะว่ามันต้องเห็นเดี๋ยวนี้ประวัติศาสตร์ลาวหั่นมันอยู่ใส่ไผได้เห็นแดคนลาวเกิดมาก็เป็นประชาชนผสมมัดเพราะฉะนั้นลาวแท้ๆหั่นจะกลายเป็นชนเผ่าส่วนน้อยอยู่ในประเทศตัวเองอันนี้นะมันอันตรายที่สุดถ้าเฮาบ่เฮ็ดอันใดอันนึงตอนนี้
ถ้าเขาไปเห็นอะไรหนึ่งตอนนี้ถ้าคนลาวภายในประเทศท่านบ่ยอมเข้าใจเขาแล้วเขาอยู่ต่างประเทศนี่บ่ยอมเอาความรับผิดชอบมันจะถึงจุดที่ว่าคนลาวจะบ่มีแล้วอันนี้ล่ะมันความสำคัญของพวกเขาแล้วบัดนี้สำหรับพี่น้องอันลาวในย่าอายเอาไว้สรุปในตอนนี้แต่ว่าขอแก้ไรย่าอายว่าวนี่แต่ว่ามีเหตุผลหลายแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขียนคอมเมนต์มานี่ก็หย่องย่อสรรเสริญในว่าวถือรักกันแต่เดี๋ยวนี้นี่กลับมาบ่นี่บ่นย่าอายว่าพวกพ่อแม่พี่น้องที่ยังอาศัยอยู่ในลาวมาได้45ปีนี่นะกลายเป็นอุปนิยมอยู่ในประเทศของตนนี่นะอันพ่อแม่พี่น้องเขียนคำมาเป็นว่าแม่แล้วยายบัดนี้สิเกี่ยวมาให้ไอ้คำแผ่วอยู่ในบรรทากระทู่ของเพิ่นที่กล้าเกี่ยมมือดีนี่นะเมื่อมันเป็นแนวนี้เนี่ยนะยายคำแผ่วนี่นะเห็นประเทศศาสตร์บ้านเมืองนี่ถูกลงคนลาวนี่ก็งับมือน้อยลงน้อยลงเนี่ยยายคำแผ่วคิดบ่ว่าท่านนายกท้องรุ่นบุญยั่งนี่เมื่อได้มื้อนึงนี่เพิ่นคิดจะเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบเผด็จการมาเป็นระบอบประชาธิปไตยมันเป็นได้บ่คันเป็นไปบ่ได้เนี่ยหมู่เฮาจะมีทางออกแล้วได้คนลาวในประเทศเนี่ยคนลาวอยู่นอกประเทศนั่นนี่เนาะอยากให้อายคำแผ่วนี่เพิ่มเติบตัวนี้เอาขอเสิร์ชขอขอบใจขอให้เพิ่นเปิดไมค์เลยฮะนะเปิดไมโครโฟนเนี่ยใหญ่ยังบ่ได้ยินเด้อเปิดไมโครโฟนเนี่ยแน่แล้วไมโครโฟนเพิ่นยังงัดอยู่เปิดไมโครโฟนเนี่ยเนี่ยตัวนั้นมันตัวนั้นอัดคูปเด้อบ่ตัวนี้แม่นน่ะเปิดพูดขึ้นน่ะอัดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนเอาอันนี้นี่สิเอาออกแล้วเอาเข้าไมค์ก็ได้เนาะคันเปิดมาเวลามันขังเนาะเอาขอโทษเด้อจังหน่อยคราวเดียวเด้อนะสิเอิ้นเพิ่นเข้าไมค์เพราะว่าอาจจะเป็นไมโครโฟนเพิ่นมันติดขัดอยู่เด้อแม่นล่ะเอาเพิ่นออกก่อนซะเอาเพิ่นออกแล้วสิดึงเพิ่นเข้ามาใหม่อดใจจังหน่อยจักครึ่งนาทีเนาะจะมาขอให้เพิ่นกล้าเก็บตัวนี้เข้ามาเนาะก็รอพาจังหน่อยมันกำลังสิเข้ามาแหละนี่อยู่ในก็พ่อแม่พี่น้องเฮาเรียกมันเข้ามาแล้วเอายายคำแผ่วได้ยินบ่ยายคำแผ่วเปิดพูดได้บัดนี้เว้าได้แล้วยายได้บ่ได้แล้วได้แล้วได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าเปิดพูดโอเคบ่พูดบ่ได้ออกพูดเจ้าบ่เห็นพูดเปิดพูดเป็นยังเงินขั้นบอลนั่นแต่ก็บอกไปเลยเหรอย่ายบอกไปเลยก็ได้บัดนั้นมันจองน้ำรังหรอบีบตัวบนเก่าอันนะเอาจากให้ได้ประกอบส่วนเรื่องปัญหาตัวนี้แหละเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีจะเคลื่อนบอกระบอบปกครองแบบพรรคเดียวนี่มันสิเปลี่ยนระบอบปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่คำมันโบเหตุจะมองเอาเสียจังไรเดี๋ยวนี้อยากให้ย่ายประกอบส่วนตัวนี้ได้แล้วบัดนี้เนี่ยโอเคไปได้แล้วเห็นดีขอบใจโอเคขอโทษได้หลายเพราะว่ามันเรื่องติ๊กลิกเนาะมันก็คือว่าเนี่ยเนาะอาจจะเป็นจากพวกข้าพเจ้าหรือว่าข้างผู้ทั้งที่บ่ได้ต้องอย่างเงี้ยย่างขึ้นข้างที่ว่าเพิ่นไปผู้บังคับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการออกข่าวนี่นะครับคนอื่นเบิดข้าพเจ้าอย่าพ้อจังซี่เด้อเพราะว่าข้าพเจ้านี่ก็เริ่มต้นเหตุการณ์เมืองการต่อสู้มานับแต่นี้ออกจากเมืองลาวมันยางค่ะเฮาแปลว่ามาฮอดเมืองไทยหนองคายแล้วครับพระเจ้าก็สมทบในขบวนการต่อสู้นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไปถึงปัจจุบันแล้วก็ข้าพระเจ้าสามารถบอกได้ว่าคือท่านเคลือบถามนะ
เข้าสิต่อสู่แบบใดเข้าเสร็จจังได๋ให้พวกพรรคในรัฐมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่จังซั่นอันนี้ส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วนี่พรรครัฐนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงพรรครัฐกำอำนาจมาแต่ปี1975มาถึงปัจจุบันเนี่ยนับแต่ใกล้สอนบ่ฮอดแม่นหยังบุญหยังนี่พวกนี้ดำเนินนโยบายการปกครองประเทศตามนโยบายของแก้วเวียดนามเนอะเพราะฉะนั้นการคัดเลือกเอาบุคคลสำคัญต่างๆเข้ามาปกครองประเทศเล่าในแต่นับแต่75พอดปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะพวกชีวิตทานนั้นเม็ดแก้วเป็นผู้เลือกมาเด้อผมเป็นคนเล่าแต่ก็บ่แม่นผู้ใดว่าซั่นนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวนี่ข้าพเจ้าตอบเลยว่าบ่มีบ่มีอันที่พวกเฮากล่าวอยู่ในหน้าจออยากให้เขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นนี่เฮาก็เว้าได้แต่มันบ่เอาหูฟังโดยเฉพาะประชาชนเฮานี่หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการสั่งเตือนเนาะประชาชนเขาก็ลุกมาคือกันต่อว่าต่อขานเขาก็ต้านแล้วนั่นนี่แต่ว่าพรรคในรัฐมันบ่ได้สนใจมันบอกว่าซะเพราะว่าพรรคในรัฐมันถือว่ามันเป็นหมามีปอกว่าซั่นครับไปจังบอกมันบ่ย่านประชาชนมันบ่ย่านผู้ใดว่าซั่นซั่นได้บ่เพราะว่าเท่าที่มันกำอำนาจอยู่ได้ซื่อมื้อหรือบ่แม่นคนลาวให้มันแม่นต่างประเทศก็แม่นแก้วว่าซั่นซะสรุปความแล้วนะการสิเปลี่ยนแปลงประเทศไปจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยโดยการนำมาของพรรคในรัฐเองมันเห็นบ่ได้แล้วก็มันบ่มีความสามารถเห็นแล้วคันมันเป็นจังซี่มันสิเฮ็ดจังได๋เพราะฉะนั้นจังว่าอยากให้คนลาวเนี่ยรู้จักว่าประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่มันเป็นประเทศที่แบบเป็นเขตนึงแขวงนึงของเวียดนามแล้วก็ปัจจุบันกับของจีนหมายถึงว่าทั้ง2ประเทศมันแบ่งแยกคนลาวปกครองมันแบ่งแยกประเทศลาวปกครองแต่ว่าอันนี้นี่มันอันตรายแต่ถ้าคันมันเป็นจังซี่แหละเฮาสิเฮ็ดได้ใดเพราะสิสู้ได้ใดเพื่อสิว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิได้รับการชนะสําหรับข้าพเจ้านี่คือว่าบ่ฮอดปัจจุบันนี่เด้อแต่ก่อนเฮามีแต่ทางตันแต่บ่ฮอดปัจจุบันเฮามีทางออกเฮาบ่มีทางตันแม่นบ่สําคัญที่สุดจะเป็นพวกแพ้เฮานี่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในหรือต่างประเทศได้แม่นบ่ถ้าหมายถึงว่าถึงที่เขารวมกันได้หรือเขาบ่รวมกันบ่ได้ก็ต้องไว้สืบต่อในการต่อสู้ว่าซั่นนะไปและสําคัญที่สุดก็แม่นให้คนลาวอยู่ภายในประเทศนี่เขารวมมีความสามัคคีกันแม่นบ่และปัญหาการต่อสู้นี่ถึงว่าลาวเฮานะสิมีความเป็นเอกภาพกันสิเต้าโฮมกันนะทั่วประเทศสิแม่นทั้งในทั้งนอกเฮาก็เฮ็ดบ่ได้เกี่ยวกับระบอบปัจจุบันนี่สิต่อสู้แต่ว่ามันก็ต้องมีทางนอกมันก็ต้องอาศัยเวลาว่าซั่นซะไปแต่ว่ามหอดปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าคิดว่าเวลามหอดแล้วแต่สภาพการของโลกคือเราเห็นนี่แหละเห็นบ่เฮามีหนทางเฮามีแสงสว่างที่จะทําการต่อสู้เพื่อญาติแย่งเอาชัยชนะจากพวกกลุ่มกำนัลได้จนจันว่าซั่นซะไปถ้าบ่เบิ่งสัญญา25ปีที่มันเซ็นกันนั่นเห็นบ่ระหว่างไกสอนกับพมดงมันเก่าไปหมดว่าซั่นซะไปไปแล้วบ่หมายถึงว่านับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาหมายถึงว่าเมืองลาวกลายเป็นเขตหนึ่งแขวงหนึ่งของเวียดนามผู้นำประเทศเพราะเพียงจะเป็นผู้ปกครองประเทศและบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจปกครองประเทศของตัวตามที่ว่าตามความต้องการว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นจังว่านับแต่เขากำอำนาจมานี่45ปีมานี่เขาบ่ได้คิดเขาบ่ได้ฝันว่าสิให้มีการเปลี่ยนแปลงเห็นบ่เพราะฉะนั้นอย่าว่าพวกข้าพเจ้าหรือว่าพวกที่เฮาการเหตุการณ์ต่อสู้นี่แต่เฮาก็บ่ย่านเฮาก็บ่ย่านว่าซั่นซะไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปสิเฮาจะสู้ไปเฮาต้องสําเร็จว่าซั่นซะเป็นหยังที่ว่าสําเร็จก็หมายถึงคนลาวในทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนี่ว่าซั่นซะลุกขึ้นมาต่อสู้เห็นบ่สมทบกับเวลาสมทบสถานการณ์ของโลกเห็นบ่และคิดว่าสภาพการหรือว่าการปกครองในลาวมันจะถูกรับศูนย์แม่นบ่รับศูนย์แบบใดก็หมายถึงว่าเจ้าปกครองประเทศมาโดยใช้อำนาจเผด็จการโดยใช้นโยบายของต่างประเทศมาคุมลาวแม่นบ่
แต่ความฝันของโฮจิมินหรือความฝันของอุมเดยวนที่เอาเหล้าไปเป็นหัวมือขึ้นคือกับที่ผ่านๆมาแล้วก็ไปว่ามาตกระยะนี้สมัยนี้มันบ่คือเก่าแล้วว่าสิถ้าไปเนี่ยนี่ยุคนี้สมัยนี้พวกที่เฮานี่เห็นบ่ความฉลาดนะความมีมันสมองมันมีหลายเด้อเด้อเข้าใจได้บ่มันมีหลายที่สุดแล้วเห็นบ่นะนี่ที่คนเล่าอยู่ในต่างประเทศจำนวนล้านไปแล้วเห็นบ่พวกที่เฮานี่เป็นรุ่นสืบต่อได้ถ่ายทอดแล้วก็ลูกหลานที่เฮาอยู่ต่างประเทศเมื่อกี้ผู้ใดละได้รับการศึกษาเพิ่นสิบอกอยู่เมืองฝรั่งอยู่อเมริกาอยู่โทโรมันมีจำนวนหลายแล้วว่าจะเห็นบ่เพราะฉะนั้นจะว่าการที่เข้าไปเมืองลาวเฮานี่ถ้ามีเปอร์เซ็นต์ถ้ามีเปอร์เซ็นต์โมเมนต์ครึ่งโมเมนต์50เด้อมันเกินไปว่าเกือบ 100% ว่าซื่อซะมาถึงเวลานี้เป็นหยังจังบอกจังซั่นเพราะว่าการต่อสู้ปัจจุบันนี่ของพวกคนลาวเฮานี่นะมันต่อสู้ใน2แบบอันแบบที่1ก็เป็นต่อสู้กับระบบอันแบบที่2ก็ต่อสู้เฮ็ดวิธีใดเมืองลาวเฮาสิพ้นไปจากเหยียดมันมี2อันเห็นบ่2อันแต่ว่าเฮาก็ต้องต่อสู้ไปพร้อมๆกันครับเจ้าอย่าเว้าสั้นแต่ว่าอย่างนี้การต่อสู้ของคนปัจจุบันบ่ได้โดดเดียวเพราะฉะนั้นซะบ่ได้โดดเดียวจังนี้เฮาก็เห็นหมดทุกคนนํากันว่าชาวโลกโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจที่แม่นฝรั่งอังกฤษเยอรมันหรือว่าอเมริกาหลายๆประเทศเห็นบ่แม่นเขาสุมใส่เกี่ยวกับเรื่องมันยังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกับจีนเข้าใจมั้ยต้นตอของปัญหาการเมืองลาวปัจจุบันนี่มันแม่นจีนนะเวียดนามเข้าใจได้บ่มันป่าพวกนี้ลงแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เบิดว่าซั่นซะและเวลานั้นก็เรื่องคอมมิวนิสต์มันก็เบิดแท้บ่แต่ข้าพระเจ้าคิดว่าระบบการปกครองอันนูเป็นธรรมนี่มันบ่มันบ่มันยืนต่อไปบ่ได้เข้าใจได้บ่เพราะฉะนั้นน่ะคนล่าเขาเนี่ยมันใจที่สุดโดยเฉพาะพวกที่ว่าใช้เฮาเจ้าข่อยหรือว่าคนล่าทั่วไปต้องตั้งโตต้องมีความสำนึกโตให้มีความหักชาอย่างสูงเนอะอย่างสูงการต่อสู้กู้ชาติเขาเนี่ยจะยุสุเหตุผิวเผินจะต้องเฮ็ดเอาแท้เอาจริงว่าสันซาไปมันจะคอยสีอันนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีความเชื่อถือหรือว่าต่างประเทศให้ความสำคัญแก่การต่อสู้ของเขาเห็นไหมอันนี้ข้าพเจ้าว่ามาฮอดปัจจุบันคือข้าพเจ้าว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีปัญหาครอบดักปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวรัสปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเทลิจีนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันฮ่องกงเห็นบ่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันทั้งเกียดบ่มันของวัวหมดเห็นบ่เห็นบ่ถ้ามาของวัวนี่แหละเฮ็ดให้เจ๊กให้มันล่มทะเลเด้อสิบ่พอสุสันเด้นบ่ถ้าเบิ่งมหาอำนาจสิเป็นอเมริกาสิเป็นนั่นฝรั่งอังกฤษเขาฮู้แล้วเขาฮู้จักแล้วว่าเขาสิเอาเจ๊กให้มันล่มแบบใดเห็นบ่เขามีหลักนโยบายแบบใดเด้ออันนี้ครับข้าพเจ้าเข้าใจจังซั่นเด้อเห็นบ่แล้วเดี๋ยวนี้อันเฮาก็เห็นแล้วบ่กลุ่มผู้นําต่างๆอยู่ในโลกซีรีส์หรือคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะปูตินบ่ซีจิ้งผิงบ่เด้อว่าทําบ่หรืออีกเด้อพวกนี้ล้วนแล้วแต่พวกที่ว่าหัวชาตินิยมอย่างสูงเห็นบ่ท่านว่าทุกคนมีหัวชาตินิยมถึงขนาดนี้มันต้องเกิดซึกกันใช่มั้ยมันต้องเกิดซึกกันบ่ไว้กระซ่าว่าซั่นซะต่างคนต่างบ่ได้ลงรอยกันใช่มั้ยในเมื่อการเกิดซึกแล้วผู้ใดสิแพ้ผู้ใดชนะข้าพเจ้าก็เห็นแก้งเลยว่าซั่นซะไปมันบ่สู้พวกนี้โลกเสรีโดยเฉพาะเจ็ดนั่นมันสิเพิ่นหยังได้เห็นกันมันประเทศเดียวแม่นอยู่เจ้าโกรธไปคนเมืองโกรธไปแต่ว่าอย่างนี้เจ้ามีปัญหาหอบได้ว่าซั่นซะเนี่ยนี่สังคมเจ็ดอยู่ในเมืองเจ็ดนะประชาชนเนี่ยนี่หมายถึงว่างงานมันมันหลายล้านหลายแสนนะพอเนี่ยนับแต่ไวรัสเกิดขึ้นมานี่ถ้าผู้ใดติดตามข่าวตามประเทศก็จะฮู้ว่าซั่นซะบ่เห็นบ่อันนี้นี่มันสําคัญว่าซั่นซะเห็นบ่แล้วข่าวเจ็ดนี่มีแผนที่เอาไต้หวันไปขึ้นกับเพิ่นแต่คิดว่าในอยู่ในโลกอันนี้มีแต่เจ็ดฝ่ายเดียวเห็นบ่บ่ให้มี2เจ็ดหรือว่ามีโซเกตกับบ่ให้มี2ระบบบ่ถึงซะไปบ่แม่นระบบเดียวเจ็ดเดียวอันนี้นโยบายตัวนี้แม่นนโยบายท่าท้ายของกฎหมายโลกของเจ็ดเด้ออันนี้เด้ออันนี้นี่เข้าใจจังซั่นเพราะฉะนั้นจะว่าอีบ่โดนอาจสิแม่นไล่ไปโดนละเดือนนึง2เดือนมันจะเกิดปัญหากันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบ่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกันของ
ในโลกปัจจุบันข้าพเจ้าเข้าใจถึงสัตว์แห่งบ่เพราะฉะนั้นเราขอขอบใจเนาะบรรดาเยี่ยมนายคำแผลเพราะว่าเวลาเฮากันยังเหลือหน่อยแล้วเฮาจะถือโอกาสสรุปนําคณะเฮาเบิดทุกท่านนี่เพราะว่าอยู่ในโอกาสมื้อนี้เนี่ยเฮาก็ได้เว้าถึงความหมายของการเป็นอุปยกนะแล้วก็ยาอายเดชที่เชียงรัฐได้เว้าถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่เขียนเข้ามานี่นะพ่อแม่พี่น้องที่ยังเหลืออยู่เดียวนี้ได้กลายเป็นอุปยกในประเทศของตนแหละตัวนี้และตัวที่สองนี่ย่ายคำแผ่วก็ได้บอกว่าศาสตร์เล่าเขานี่มันกุดมันเหี้ยนไปเบิดแล้วและเดี๋ยวนี้นี่เขาถึงเวลาเด็ดที่จะกอบกู้เหี้ยห้องเอาศาสตร์เล่าเขานี่ออกจากอิทธิพลของมหาอำนาจต่างๆนี้โดยอาศัยความสมคีเล่านอกเล่าในเขานี้และก็สภาพการของโลกนี่มันโอบเอื้ออำนวยให้ที่สุดนี่ฉะนั้นแหละอยู่ในรายการโอ้ร่มมือนี่นี่พวกเขาจะเอาควบวังใหม่นี่ฝากฟังให้พ่อแม่พี่น้องนี่อยู่ในประเทศความกับชาวลาวในต่างประเทศนะแบบไหนเพื่ออยากปลดปล่อยประเทศศาสตร์นั่นนี่ให้มาเป็นประเทศที่มีอิสรภาพและก็มีเอกราชอย่างสมบูรณ์นี่อันนี้เป็นบรรสรุปของคณะทีมงานเราทั้งหมดอยู่ในนี้เนาะและต่อไปนี่อยากก็ขอเชิญให้ท่านวิษณุเพิ่นมีความเห็นเบิดตัวนี้และการสร้างระบอบประชาธิปไตยนี่มันยากบ่หรือมันง่ายเนาะเดี๋ยวจะนำผลประโยชน์ยังมาให้แก่ประเทศชาติเราอันนี้มันบทสรุปของเราในบัดใดนี่เราขอเชิญท่านประธานวิษณุเป็นมิคอมเมนต์จะขอขอบใจท่านเครือพี่น้องเจริญแม้และที่ทุกท่านที่ได้บอกอธิบายมาเกี่ยวกับเรื่องลัทธิของคอมมิวนิสต์ครับประชาธิปไตยมันแตกต่างกันหลายเป็นอย่างจังว่าประชาธิปไตยมันมีความเจริญมันอยู่ในหลักศีลธรรมศีลธรรมเขาเคยบอกเดียวทำดียอมได้ดีทำชั่วยอมได้ชั่วอันนี้คือกันในทัศนะที่ว่าประเทศคอมมิวนิสต์ตัวอย่างเวียดนามกับจีนและกันลาวที่ตกเป็นคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ย้อนว่าโบมีหลักประชาธิปไตยคำว่าหลักประชาธิปไตยนี่ในตอนที่เพิ่นเข้ามานี่โครงการเมื่อ18ข้อนี่ว่าง่ายมืดจบมืดแต่ว่าการปฏิบัติเพิ่นบ่มีหลักประชาธิปไตยกับโบมียังแตกต่างกันกับที่พวกเฮาอยู่ต่างประเทศในปัจจุบันคือกันแต่ละกลุ่มแต่ละกองในการต่อสู้เฮาอยากให้มีประชาธิปไตยว่าได้แต่ปากอยู่ประชาธิปไตยแต่ว่าการเฮ็ดนั่นบ่มีประชาธิปไตยเฮาบ่เบิ่งตัวเฮาเองซะก่อนว่าเฮาเฮ็ดนี่ถูกหรือบ่ประชาธิปไตยบ่คันประชาธิปไตยนี่เฮาบ่เอาเปรียบผู้อื่นผู้อื่นบ่เอาเปรียบเฮามันเสมอภาคกันอันนั้นมันจึงเป็นประชาธิปไตยบ่มีหยังแตกต่างที่กันกับรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้แต่รัฐบาลลาวนี่ขั้นฮอสิบอลแล้วก็ว่างูเด้เป็นอย่างจังว่าอย่างสั้นสมัยก่อนนี่เพิ่นเรียกห้องคนลาวแตกตื่นกันเมื่อบานเมื่อสางสาเมื่อข่าเมื่อขายแต่ไปแล้วไม่ยังครับมาได้ลุกบ่มีไผมีอันสำเร็จมาอยู่ในประเทศย้อนหยังย้อนบ่มีประชาธิปไตยรัฐบาลปกครองกันบ่ให้สิทธิ์ใช้สิทธิ์อำนาจของพรรครัฐมาบีบบังคับในการไปค้าไปขายเขาจึงบ่สำเร็จในการไปค้าขายอยู่ในประเทศของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นมาสร้างใหม่ได้นี่สิมาสร้างชาติบัดนี้มาปลุกระดมคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศจะมาสร้างชาติสิเอาจักเถื่อสร้างเนี่ยถ้าสร้างในประเทศตัวเองที่บ่มีประชาธิปไตยสร้างได้ไรมันก็สร้างบ่ขึ้นแต่ทานอย่าลืมเด้ว่าเวียดนามคอมมิวนิสต์คือกันเป็นหัวโปให้ลาวคือกันแต่เวียดนามมันฉลาดกว่าลาวมันปกครองจะได้แหละหมากมันสิสุกเนี่ยมันแรงกว่าอเมริกาแหละเห็นมั้ยมันช่วยโอกาสตัดหน้าจะไปแล้ว
จ้าพญางูยังยางน้ำหลังเวียดนามอีกย้อนยังย้อนควบโง่เขาเฮาเองเนี่ยแหละถ้าเฮาสลาดคนเฮาอยู่ต่างประเทศเปลี่ยนระบบเฮาให้มันเป็นประชาธิปไตยเฮ็ดให้มันเสมอภาคไผสิบ่อยากกล้ามึงอ่ะไผสิบ่อยากมาสร้างสาประเทศตัวเองให้มันเจริญแต่ว่าไปแล้วจะบ่ให้คิดเขาบ่อยู่ในความยุติธรรมและเขาสิเชื่อจะได้แน่ไหนจะต้องเป็นแบบอย่างสักวันว่าเจ้าสิมีประชาธิปไตยเขาจังสิเมื่อน้ำเจ้าเวียดนามนี่เขาเห็ดไหนจะหู้บ่ลูกเคยของนายกเมนยังเมนเวียดนามประชาธิปไตยเนี่ยหมอนี่เลยนะเอาเวียดเอาแมกดาโนเข้าไปอยู่ในเวียดนามเลยแม่นลูกเคยของไผ่ทานประธานลูกเคยของเงินก็ขี่บ่เออลูกเคยของนายกของอันเวียดนามเหนือนั่นนะพอสนั่นจังว่าเฮาประเทศเฮานี่นะเฮาควรจับมือถือแขนกันเฮาจะเสียเปรียบให้ลาวนอกดีกว่าจะเสียเปรียบให้เวียดนามบ่ดีบ่ถ้าจะอยากให้ประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าผู้ขาเสื้อว่าถ้าลาวนอกนี่กับเมื่อพัฒนานี่บ่ดนดอกประเทศลาวเจริญประเทศลาวน้อยกว่ารัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอเมริกาเขาเป็นยังเขาจึงเจริญเขาก็เห็นถูกต้องมันประชาธิปไตยอันแท้จริงเขาสนับสนุนนักธุรกิจหน่อยๆฮอก small business มาบ้านเฮาหันไปยังมิตรเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาเจ้าเอานายเอามาบีบบังคับประชาชนเฮียนแผ่นกลางถนนบ่ได้สนับสนุนเรื่องการค้าการพัฒนาประเทศ เฮ็ดจะได้เสียประเทศให้เจริญได้ถ้าพวกท่านบ่มีการพัฒนาในประเทศบ่ส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานเฮามีความสลาดมันก็บ่เจริญประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาสนับสนุนเขาส่งเสริมลูกหลานกันไอ้มีความสลาดเรื่องเทคโนโลยีคือสมัยก่อนๆนั่นสันแล้วที่เขามาอยู่ต่างประเทศเรื่องดีนี้เขาจักมัดจะอยู่ไซเขาเดียวเห็นมัดจะว่ากันอยู่ไซจะกระบอกใดเห็นด่ากันตะกี้จะบริคีย้อนไปหากันยังได้สิบอกกันใดยังได้เห็นด่ากันอันนี้แหละเขาว่ามันไปตามสมัยบรรดาพวกมีสิทธิ์มีอำนาจในประเทศฐานบุญยังฐานทองรุ่นควรศึกษาอย่าสิตกงูให้เขาลายให้เวียดนามมันเหยียบหัวเขาอยู่ภูมิเป็นยังฐานจากบ่ใส่ความสาบานของฐานเอง ออกมาหาเล่านอกเนี่ยซอยเรือกันเขามาหาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องนี้ในการพัฒนาคือเวียดนามใช่ไหมเขาไปน้ำหนาเขากลัวไทยแหละย้อนยังย้อนเขาหมุนเปลี่ยนทุกวิธีทางที่จะได้ใครประชาชนที่มีอยู่มีกินเขาก็ควรเหตุเขาก็ควรทำซอกหาวิธีแย่สิเอาเปรียบเอารัดโอ้ยันเล่านอกมาอันนั้นอันนี้ย่านไม่ยังเขาก็เล่าคือกันเขามาสั่งซาประเทศเล่าเขาแห้งดีสิวะยาสิอยากได้อำนาจอำนาจของท่านนั้นบริดลดอกประชาชนนี่ก็มันอดทนหลายมันอดบ่ได้เด้มันจำเป็นมันต้องขืนข้อสนั่นจังว่าคนลาวอยู่ในประเทศเดี๋ยวนี้มันอดกันหลายแล้วถามมันระเบิดขึ้นมามือหนึ่งท่านอาชีพบุญมีบนอยู่สักในปัจจุบันเนี่ยท่านควรคิดซะว่าเหตุใดประเทศลาวเขาสิเจริญก้าวหน้าหมุนเปลี่ยนไปลัทธิที่ได้ที่มันถูกต้องอันใดมีความยุติธรรมความยุติธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาบ่มีความยุติธรรมเฮ็ดยังมันก็บ่เจริญบ่มีก้าวหน้าศีลธรรมเพิ่นยังบอกอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของในประเทศของเฮานี่จะเป็นการดีที่สุดที่ให้ลูกให้ล้านเฮาอยู่ต่างประเทศนักธุรกิจมิลเลียนเอร์หลายคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศบ่แม่นบ่มีเด้
ถ้าเฮาอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอยากได้ลูกหลานของเฮาเนี่ยเข้าไปพัฒนาในประเทศสร้างโฮมจัดโฮมงานสร้างสิ่งใดที่ว่าให้ประชาชนมีอยู่มีกินมีเวียกงานเฮ็ดมีงานทำอันนั้นมันจึงแม่นว่าเฮาฮักคนลาวเฮาฮักประเทศชาติอย่าสิหวังแต่อำนาจของพวกท่านแต่ว่าอำนาจของพวกท่านนั้นบ่อยู่ดนเด้อมือใดมือหนึ่งนี่มันอาจสิเกิดอันนี้เฮาก็ให้แนวคิดก็มีเท่านั้นแหละที่ว่าให้รัฐบาลลาวเฮาควรรู้สึกแต่ท่านสิมาสร้างใหม่กับเรื่องอันนะโครงการสร้างชาตินี้อย่าสิไปคิดมันพอเขาเห็นแล้วถ้าทานโบเปียนนี่แน่นอนบ่มีไผเดี๋ยวสิไปพัฒนาสิไปซอยพวกทานถ้าทานต้องการอยากให้ลูกหลานเฮาเมื่อมีหลายต่างประเทศเขามีเงินเขามีแนวคิดเขามีสติปัญญาสิสร้างได้ไวที่สุดเมืองลาวเมืองน้อยผู้กาเองก็มีเท่านั้นแล้วก็ขอขอบใจน้ำท่านเกือบเนาะเนาะขอขอบใจน้อมท่านประธานวิษณุเนาะก็มีเหตุผลหลายแหละนุ่มเศร้านุ่มเล่าเขานี่จะกลับเมื่อสังสารประเทศนี่ถ้าว่าประเทศเล่ายังเป็นเผด็จการอยู่นี่เขาสิเมื่อบอกกันเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็สิคิดอยู่เนาะท่านเอาถือสรุปอีกคุณหนึ่งสามนาทีเนาะเวลาเขากันยังน้อยที่สุดแหละจังว่าอยากให้ท่านบุญธรรมวุฒิสัญญาเขานี่ในบันสุดท้ายนี่ท่านจะเอาแนวคิดความสำเร็จของชาวลาวอพยพอยู่ต่างประเทศนี่นะเมื่อมุ่นใส่สร้างสาประเทศชาติหันกับพ่อแม่พี่น้องในประเทศนี่คือย่าเด็ดเสียงรัฐพันกระบอกแล้วมาปัจจุบันนี่มันบ่ได้เป็นเจ้าของประเทศแล้วกลายเป็นอพยพอยู่ในประเทศตัวเองนี่นะมันถึงเวลาแล้วลาวนอกลาวในเฮานี่ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองตัวนี้คือย่าไอคำแผลเพิ่นบอกเนี่ยจะพวกเขาต้องเปลี่ยนเลยมันเป็นสิทธิพักในรัฐนี่สิมาเปลี่ยนระบอบมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นประชาชนไปเปลี่ยนระบอบเนาะเอาขอทรงให้ทันบุญธรรมวงศ์สยามนี่เพิ่นสรุปแล้วก็มีหยังฝากฟังให้พ่อแม่พี่น้องเฮาก็ขอเชิญเลยเด้อขอขอบใจท่านขอบใจท่านเครือบเรื่องสิให้นักปัญญาชนครับพระเจ้าก็สืบต่อคือท่านวิษณุเพิ่นเว้ามาสิให้นักปัญญาชนกลับคืนไปนะเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเราเฮาอยู่ต่างแดนนี่ซะคนลาวที่หลายกว่า1ล้านคนนี่นะลูกหลานเฮานี่มีปัญญามีทรัพย์สินมีความรู้มีวิทยาการเขาเจ้าเหตุการณ์อยู่ในต่างประเทศนี่รายได้เขาจะสูงเลยเขาบ่ไปเฮ็ดดอกประเทศลาวถ้านอกจากว่าประเทศลาวนั้นต้องการเขาเจ้าเพื่อสร้างสาประเทศชาติถ้าว่าเขาเจ้าสิกลับไปหั่นประเทศลาวมันต้องเป็นประชาธิปไตยเลยต้องมีความยุติธรรมในสังคมเขาเจ้าไปหั่นไปลูกหลานเฮานี่ไปย้อนบ่ความฮักชาติอยากให้ประเทศลาวมีความเจริญบ้านพ่อเมืองแม่เขาเจ้าหั่นมีความเจริญเขาเจ้าเป็นห่วงเขาเจ้าเห็นความทุกข์ยากของประชาชนลาวเขาเจ้าอยากไปสอนภาษาอังกฤษให้เขาจะไปสอนเรื่องธุรกิจให้เขาจะมาสอนเรื่องบริหารบ้านเมืองให้เพื่อว่าอยากให้ประเทศลาวมีความเจริญนั่นก็ย้อนว่าเอาความรู้ไปใส่อยู่ในประเทศเฮาย้อนว่าอยากให้ประเทศชาติเจริญตอนนั้นเขาจะต้อง เงื่อนไขมันต้องมีความยุติธรรมทั้งสังคมก่อนการปกครองต้องมีศีลธรรมสำหรับข้าพเจ้าก่อนสิสรุปในมื้อนี้นี่ข้าพเจ้าอยากสืบต่อเรื่องการแทรกแซงต่างประเทศของท่านวิษณุเว้ามานั้นสำหรับข้าพเจ้าเป็นลูกหลานลาวนี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องผู้ซำผู้ฟังผู้ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็อพยพเฮาร่วมกันให้เข้าใจว่าตามทัศนะของข้าพเจ้าส่วนตัวกับหมู่เพื่อนหลายๆคนนั้นเห็นว่าประเทศลาวนี่สิเสียโอกาสได้ในการทวงเอาสิทธิ์อำนาจเป็นเจ้าของประเทศนี้เพราะว่าในระยะนี้นี่มหาอำนาจของโลกนี่โดยเฉพาะแม่นอเมริกาล่ะแม่นเข้าให้ความสำคัญไปแก่ประเทศเวียดนามนี่หลายเพราะมันมีการขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกานี่แหละเพราะอเมริกาก็ต้องการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงนั้นที่มีอำนาจแข่งสู้กันบ่ถูกต้องกันนั้น
มาเป็นภาคีของเพิ่นของอเมริกาในระยะนี้ถ้าคนลาวเฮานี่บ่ลุกขึ้นบ่ฮ่วมกันลาวในลาวนอกนี่บ่มีการเตือนตัวคือท่านวิษณุเว้านั่นน่ะถ้าลาวในนี่ยังเป็นแลนกับเวียดนามถ้าว่ายามใดเวียดนามแข็งขึ้นมีความเจริญขึ้นมหาอำนาจให้ความสำคัญอเมริกาให้ 100% เป็นภาคีของอเมริกาแล้วลาวเฮานี่ยังสิเป็นลูกน้องเวียดนามคือเก่าเลยถ้าว่าลาวเฮานี่บ่ลุกขึ้นลาวเป็นหยังบ่แลนเข้าหาลาวโดยตรงโดยเชื่อมโยงผ่านเวียดนามมหาสามัคคีกับลาวนอกนี่ติเอาลูกหลานนี่ไปสร้างบ้านสร้างเมืองที่เอาความฮู้ความสลาดนี่มาปล่อยให้มีการเลือกตั้งเอาความยุติธรรมให้ประชาชนบ่แม่นสิอ้างแต่ว่าสร้างศาลแล้วแต่ว่าประชาชนยังทุกข์ยากอยู่เอาเวียกเอาการเอาการศึกษาให้ประชาชนเอาความฮู้ให้ประชาชนเอาความสามัคคีหั่นให้คนลาวในลาวนอกนี่เพื่อว่าเฮานี่สิได้เอาความเป็นลาวนี่ไปอ้างต่อมหาอำนาจต่อโลกทางนอกให้รับรู้ว่าลาวนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ว่ามีความสามารถบ่แม่นว่ายามใดก็อยู่ใต้ซอกของเวียดนามของเวียดนามจักหน่อยนี่เฮาสิเป็นคือท่านเดชเว้ามาเฮาสิเป็นเพียงชนเผ่าชนเผ่าน้อยที่ว่าภายใต้จีนภายใต้เวียดนามถ้าว่าเฮาบ่ห่วงกันบ่สบโอกาสในระยะนี้จังซั่นล่ะข้าพเจ้าขอสรุปว่าขอเฮียกห้องให้พ่อแม่พี่น้องแม่นยามแล้วซาดเฮียกห้องแล้วถ้าเฮาบ่เอาโอกาสนี้เฮาอาจเสียไปเลยเด้อันนี้แหละเป็นโอกาสที่ว่าชาติเฮียกฮ้องเฮาต้องการเฮาระยะนี้ขอให้ลาวในลาวนอกเฮาตื่นตัวครับพระเจ้าขอฝากความหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งผู้ชมทุกท่านขอบใจเนาะขอขอบใจเนาะต่อไปให้ย่าไอเดชถือสรุปแล้วก็เอาความหวังใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศเนาะคือแนวใดย่าเนาะเอาขอเสิร์ตอ๋อสบายดีเนาะข้าพเจ้าขอเสริมความคิดเด้อเสริมความคิดของอนาหลายๆท่านที่เว้ามาเรื่องเวียดนามเรื่องนี่มาแทรกแซงนี่ข้าพเจ้าอยากขอเพิ่มมาทฤษฎีทางการเมืองซึ่งภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ในอันเวียดนามลาวเขมรสุมื้อนี่มันแม่นทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนซึ่ง3ประเทศเวียดนามลาวเขมรแล้วเวียดนามนั้นเป็นอาญาเป็นผู้บังคับหมู่การที่ลาวบ่ยอมมันมีความคิดตัวเองออกไปซอกแสวงหาความเจริญใส่บ้านเมืองตัวเองนั้นมันความย้านกลัวมันความอาจสิเป็นความโง่ของเขาเจ้าที่บ่กล้าฝืนลายเส้นของตัวเองที่ตัวเส้นไปแล้วว่าต้องเป็นน้องลาวหมู่ประชาชนน้อยกว่าหมู่ต้องฟังความอ้ายใหญ่ต้องฟังความเวียดนามอันนั้นเป็นความล้าหลังที่สุดอันน่ะพรรครัฐท่านบรรดาผู้นำนั้นก็ควรเอาความจริงนี่มาคิดเนาะมันนี่เพื่อการเฮาสิเปลี่ยนแปลงบ้านเฮานี่นะเมืองเฮาเมืองลาวนี่นะให้มีความเจริญก้าวหน้าหั่นมันก็มี3ปัจจัยเนาะปัจจัยที่1แม่นประชาชนลาวในหั่นปัจจัยที่2ประชาชนลาวนอกปัจจัยที่3ก็เป็นรัฐบาลอันของมหาอำนาจในโลกเสรีทั่วไปประชาชนลาวในหั้นเขาเจ้ามีความต้องมีความพัฒนาที่อยากเปลี่ยนต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองนะแต่บ่มี resources บ่มีเศรษฐกิจพวกเฮาลาวนอกนี่มีความพัฒนาดีทางการเมืองมีวิลมีความตั้งใจมีความจริงใจมีการศึกษามีเศรษฐกิจและมีเทคนิคในการนำพาเสื่อมระวังลาวในลาวนอกและก็รัฐบาลนั้นในโลกเสรีของพวกเขาสำหรับโลกรัฐบาลในโลกเสรีนั้นบ่ต้องถามเพิ่นดอกทางเลือกระวังโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์เพิ่นประกาศทุกมือเพิ่นเฮ็ดทุกมือเพื่อปราบการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในโลกนี่นะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพิ่นพร้อมเฮาอยู่แล้วแต่มันจุดสำคัญว่าทางในหั่นกับทางนอกนี่ต้องเสื่อมกันให้ได้พวกเฮาลาวนอกนี่ต้องเป็นแบกต้องเป็นบอนเองให้ทางในส่งเสริมทางในทางในต้องมีความพัฒนาอยากเฮ็ดแต่ต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองการเฮ็ดมันก็มีหลายรูปแบบเนาะอนาถพอบ่แม่นสิจับปืนแล่นไปโลดเพราะว่ากรรมกรเวียดนามที่เขาเอามาไว้เมืองลาวแม่ทหารหมด
ทุกคนมีปืนมือใดมือหนึ่งยามใดยามหนึ่งกลางคืนกลางเวรถ้าเกิดยังคืนพวกนั้นมีปืนทุกคนอันนี้เฮาฮู้มาแต่ดนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกนี้จากจีนจากอเมริกาจากทุกบอนที่มันซุ่มใส่ความที่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเจอปัญหาใหญ่นี่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไว้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวเองของพวกเขาท่าทีทางการเมืองท่าทีทางเศรษฐกิจท่าทีทำการเฮาสิหัวไม้หัวมือกันปกปักหักษาพวกบ้านมาบ้านเมืองเฮาต่อไปนี่เฮาต้องได้เตรียมกันอย่างเข้มแข็งแต่ก็อยากเตือนพี่น้องสาวลาวหั่นให้เพิ่นตื่นให้เพิ่นหั่นเห็นประวัติศาสตร์หน่อยนึงอาจสิเป็นความเพื่อการซอยความคิดเนาะข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า สหภาพโซเวียตตั้งแต่อนาถใช้เวลาแต่69ปีเท่านั้นมันต้องสลายผ่านก็อัน69ปีที่สหภาพโซเวียตครองอำนาจท่านเป็นมหาอำนาจเลยมีระเบิดนิวเคลียร์มีทุกอย่างเทียบเท่ากับอเมริกาทำลายโลกได้ในทุกวินาทีแต่เขาเจ้าก็สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทิ้มระบอบคอมมิวนิสต์กลายมาเป็นโลกเสรีประชาธิปไตยกลายเป็น15ประเทศสหภาพโซเวียตประกอบด้วย15ประเทศด้วยกันเดี๋ยวนี้แบ่งเป็น15ประเทศที่มีเสรีประชาธิปไตยขนาดใหญ่ปานนั้นนะเขาเจ้าก็ยังมั่งตัวเองได้แล้วบัดนี้ลาวนี่ปกครองกันมาได้45ปีแล้วมันว่าอย่างหลายปีได้พี่น้องเอ้ยต้องได้คิดได้ต้องได้หั่นเปลี่ยนเบิ่งว่าประวัติศาสตร์นี่มันอาจสิกลับมาไวๆนี่เฮาก็หวังว่ามันคือสิเป็นไปได้เนาะเพราะว่าหลังจาก45ปีแล้วพวกท่านบ่ได้เฮ็ดอย่างดีเลยสาวโลกฮู้พวกท่านก็ฮู้ประชาชนก็ฮู้สิ่งที่พวกท่านรับฮู้นั้นมี2อันในประเทศ1คือสมบัติส่วนตัว2แล้วก็มีอำนาจป้าปามผู้อื่นพวกท่านก็มีแต่เท่านั้นแต่ว่าเวลาได้ประชาชนลุกขึ้นแล้วอันเสื่อมกับทุกๆประเทศในโลกนี่แล้วท่านสิไปอยู่ไสล่ะซัดดัมฮุเซนก็ตายอยู่ในหูเนาะกาดาฟีก็ตายอยู่ในหูพวกท่านก็คิดหลายๆอย่างในที่มองเบิ่งโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปบ่แม่นว่ามื้อนี้เฮามีอำนาจแล้วสิสบายอยู่เวียดนามหั่นนะก็ลุกขึ้นสู้กับเขาจักน้อยเนาะพวกเขาก็สิซวยว่าเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่คุมคอเพิ่นอยู่ฮะนะมันก็ต้องได้กล้าหาญแดจักหน่อยถ้าเฮาสิเอาประเทศไหนถ้าว่าสิเอาแต่เงินใส่ธงแล้วบ่งอนาคตของประเทศชาตินั้นพวกท่านก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้จังได๋ล่ะมันหายกว่าค่ายชาติหายกว่าทำลายชาติมันสิเขาสิเปรียบใส่ชาติเดียวละชาติไม่หยังก็บ่ฮู้แล้วเนาะแม่นบ่พวกบ่มีความดีจักอย่างเด้ท่านมีความดีท่านมูจังจะลึกอันนั้นความบ่ดีท่านเป็นผู้ใดย่องยอคือซัดดัมฮุเซนตายอยู่ในหูซั่นนะกาดาฟีจังซั่นหมดคอบหมดครัวตายหมดย้อนหยังย้อนบ่ได้เฮ็ดความดีหยังจังอย่างให้ประเทศชาติอันนี้ก็พวกท่านก็ความคิดเด้อพวกข้าพเจ้าอยู่ทางนอกนี่โดยการนำพาขององค์การโฮมลาวเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยนี่บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะพวกเขาไม่ต้องมาถามตัวเองหรอกว่าพวกเขาสิยอมบ่พวกเขาสิถอยบ่เขาได้มาฮอดคันนี้แล้วบ่มีมือสิถอยหลังจากเธอมีแต่สิเดินหน้าแต่เดินหน้าในรูปที่มันเป็นไปได้เด้เดินหน้าในรูปที่มันมีความสามารถมาช่วยพี่น้องเหล่าในโฮมกันกับพี่น้องเหล่าในช่วยประเทศชาติเขาได้ได้พวกเขาบ่ได้อยู่ในระดับที่ว่าสิกลับไปอันงมงายคือเก่าแล้วแต่พี่น้องเหล่านอกพวกเขานี่ที่ว่าเมิดเซยบอกว่าใส่สิทธิ์ของโตบอกแล้วหันไปสนับสนุนอันวัดคูบาผ้าเหลืองบอกทหารผ้าเหลืองอันกองทัพผ้าเหลืองนี่ก็ต้องได้พิจารณาตัวเองเขามีสติปัญญาแล้วเขาได้อยู่ดีกินดีแล้วเขาต้องสร้างผลงานสร้างความดีความงามให้ประเทศชาติ DNA ลาวที่ว่ามีนำกันลาวนอกลาวในที่เป็นอพยพนี่ตัดกันบ่ได้จักเถื่อบ่มีวันตัดกันได้พวกเขาต้องสืบต่อ
แล้วขอฝากความหวังอันสุดท้ายว่าเราก็ต้องได้เว้ากันซีต่อไปแล้วทุกคนก็ต้องศึกษาทางภาคประวัติศาสตร์ทางปัจจุบันการเคลื่อนไหวของโลกการหมุนเวียนของโลกในปัจจุบันเราต้องสืบต่ออย่างขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังแท้ๆเนาะพี่น้องเหล่านายเอ้ยพวกข้าพเจ้าบ่ลืมเด้อแล้วก็บ่มีวันปะพวกท่านคอยพวกท่านเข้าใจของเข้าใจพวกข้าพเจ้าพวกเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นสายเลือดเดียวกันเราจะบ่ปะกันเพื่อรักษาเพื่อปลดปล่อยบ้านเมืองเรานี่ออกจากระบอบการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์อนาดอินโดจีนนี่เราต้องกลับมาจับมือถือแขนกันขอฝากความหวังไว้เท่านี้แล้วก็ขอลาขอขอบใจขอขอบใจนะหมายเด็กเจ้าต่อไปอยากให้ง่ายคำแผ่วเพิ่นสรุปจาก2นาทีเด้อพ่อแม่พี่น้องเขียนเข้ามาเนี่ยไอ้คำแผ่วเว้ยเพิ่นว่าระบอบปกครองอยู่สปป.ลาวมันเป็นระบบอีสังว่าซั่นน่ะคัดสิว่าถ้าเป็นระบบเผด็จการแล้วก็เป็นสังคมนิยมน้อยนึงแต่เติบเพิ่นฮู้จักแน่ในปัจจุบันนี่แม่นระบบเผด็จการสังคมนิยมสักดีหน้าเพิ่นมันแม่นอีสัตว์ซะมาซับซ้อนกันแต่เข้าเอิ้นมานี่อยู่ในสังคมนิยมแล้วก็มีสักดีหน้าพร้อมแล้วก็มีเผด็จการพร้อมเนี่ยเอ้าจะว่าจิแม่นมันสมปูสมปุ๋ยเนาะอยากให้ง่ายคำแผ่วถือโอกาสสรุปซะมันบ่ล่ะบ่สวยหรอกการต่อสู้เฮานี่เนาะนะขอเสิร์ฟง่ายเอาจัก2นาทีแล้วเฮาสิได้อัดรายการเวลาเอามาน่ะเฮาขอเสิร์ฟขอขอบใจขอขอบใจครับท่านเครืออีกทีนึงและก็ขอขอบใจครับท่านผู้ที่รับฟังอยู่ทั้งบ้านเกี่ยวกับเรื่องพวกเฮาโครงการโฮมเล่าได้ว่าวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองอยู่ในบ้านในเมืองของเฮาซึ่งพรรคและรัฐได้ปกครองประเทศมาผ่านมาได้45ปีแล้วแล้วถามว่าพวกคนปกครองกันแบบใดเป็นบอกคือท่านเครือถามมาวันนึงนี่แล้วเป็นบอกข้าพเจ้าตอบเลยแหละแม้นระบอบการปกครองใส่ระบอบขาทาสอันนี้นี่ถูกที่สุดเป็นบอกที่บาคอมมิวนิสต์กับโมเมนท่านคอมมิวนิสต์กับมดทุกคนก็มีความเอกภาพน้ำกันเจ้ามีข่อยก็มีเจ้าทุกข่อยก็ทุกข์ว่าซั่นครับไปเห็นบ่อันนี้ระบอบการปกครองอยู่ในลาวมันระบอบการปกครองขาทาสหมายถึงว่าผู้ปกครองประเทศในปัจจุบันนี่นะมันเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่รับแผนการของต่างประเทศมาปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเกิดให้ประเทศลาวในประชาชนลาวได้รับความเสียหายและก็ฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะบอกความว่าอยากประกาศให้พี่น้องลาวเขาเนี่ยอยู่ภายในภายนอกเลยให้ประกาศโตเด้อเป็นปรปักษ์กับพรรคเลยล่ะประกาศโตโลดให้เป็นปรปักษ์กับพรรคเลยล่ะเด้อการประกาศโตในการเป็นปรปักษ์นี่จะเป็นทางโกงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่พวกท่านคิดสำหรับพวกข้าพเจ้ามันทางโกงเด้อถ้าพวกท่านยังย่านกลัวอิทธิพลของพรรคไทยพวกท่านประกาศอยู่ในใจแล้วก็ยังให้พวกท่านนี่หันความคิดสติปัญญาเข้ามารวมขบวนการต่อสู้กับพวกคนลาวเฮานี่ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในทั่วโลกนี่อยู่ในลาวอยู่ในทั่วโลกว่าซั่นครับไปถ้าการประกอบส่วนของคนลาวที่ยังบ่ทันตัดสินใจถ้าพวกท่านได้ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าการต่อสู้เฮาสิสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองภายในประเทศแท้ที่มันสิเป็น10ปีมาสิไวกว่านั้นแม่นบ่นี่ถ้าพวกท่านบ่เฮ็ดหยังเลยนะบ่ต่อสู้เลยเด้อรอเวลาไปเรื่อยๆนะอันนั้นเป็นอันตรายและกันดารที่สุดแม่นบ่เพราะว่าการต่อสู้ในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนลาวทั้งชาติบ่แม่นการต่อสู้เป็นญาติเอาโตเอาตังคือบางประเทศเขาเด็ดกันมันเป็นการต่อสู้เพื่อญาติเอาอำนาจการปกครองเพื่อญาติเอาชาติแบบชาติแบบอธิปไตยของลาวเฮาขึ้นมาว่าซั่นครับไปนอกก็ยังต่อสู้กับพวกระบบอันที่บ่เป็นธรรมคือระบบคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศปัจจุบันนั่นน่ะฉะนั้นคนลาวทั้งชาติบ่จำเป็นสิรอไปเด้อโดยเฉพาะประเทศคนลาวอุปยมนี่
ว่าจะเป็นสิลอกเห็นบ่ให้พวกท่านตัดสินใจประกาศตัวเองเป็นโปรปักษ์กับผักเลยล่ะอันนี้นี่มันสำคัญเด้อถ้าพวกท่านในปฏิบัติมันรับรู้ตัวนี้แล้วสิ่งที่พวกข้าพเจ้าวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงว่ามันถูกแล้วแล้วก็พวกท่านก็ตัดสินใจพอเล่าเฮาปัจจุบันเนี่ยถ้าพวกเฮาบ่เฮ็ดหยังเลยนี่นะอันตรายที่สุดหมายถึงว่าอีก50ปีหรือ100ปีเนี่ยที่เฮาก็สิบ่มีซากก็เป็นเล่าเฮาอยู่เห็นบ่พวกที่เหลือก็แม่นลูกลูกหลานของท่านลูกหลานของข้าพเจ้าจะถามว่าท่านฮักลูกบ่ฮักเมียบ่ฮักพ่อฮักแม่บ่เห็นบ่ถ้าพวกเขาตายไปได้แล้วนะลูกเขาหลานเขายังอยู่เขาที่บริรับความทรมานบอกโดยที่ว่าเขาบ่มีประเทศอาศัยอยู่อันนี้สำคัญเด้อนะอันนี้ข้าพเจ้าอยู่ต่างประเทศนี่เป็นยังจะบอกจังซี่ข้าพเจ้าก็อยู่สบายหักแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงน้ำลูกน้ำหลานน้ำบ้านน้ำเมืองจึงตัดสินใจเหตุการณ์ต่อสู้มาเมื่อดังทุกมือนี้เพราะฉะนั้นอยากให้เตือนให้คนล่าอุปโยคน้ำกันโดยเฉพาะทีเพื่อน้ำเดียวกันมากหรือถามของมันน้ำกันให้เปลี่ยนแนวคิดทิศทางใหม่ใช่ไหมหมายถึงว่าพวกทานอย่าหลงลืมทีมากของพวกทานว่าพวกทานมาจากไสอยู่จังไรและใช้เข้าสิทธากันกันเหตุจังไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคนเล่าอุปยกที่นี้จากบ้านมาเมืองจากบ้านจากเมืองมาให้คึกน้ำกันใช่ไหมถ้าเล่าเข้านี่เล่าในเล่านอกทุกคนสามัคคีปุ่มลุ่มกันนั่นนะคือว่าปัญหาการต่อสู้ปัญหาการจริงกู้เอาเอกราชเฮานี่แม่นมีผู้เซ็นแม่นมีผู้เซ็นอันนี้ให้เข้าใจจังซั่นเด้อถ้าเฮาบ่เฮ็ดหยังเลยนี่ให้เฮานี่กันดานที่สุดอันนี้จะครับขอฝากความหวังไว้กับคนลาวโดยเฉพาะคนลาวอุปยนต์กันนี่แหละว่าซะอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังเพราะว่าการเข้าร่วมออกข่าวในวันนี้ก็เฮาได้ฟังหลายท่าน 3-4 คนที่บอกนํากันก็มันก็อยู่ในทิศทางอันเดียวกันแล้วก็บ่มีไผสิบอกโดยที่ว่ามันบ่มีเหตุผลเว้าไปก็มีเหตุมีผลทั้งมวลเพราะฉะนั้นจังว่าการจัดออกข่าวมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นความสำคัญที่สุดเพื่อการวิเคราะห์ศึกษาวิจัยปัญหาการเมืองการต่อสู้ของลาวเฮาอยู่ในต่างประเทศและภายในประเทศแต่คิดว่าความหวังในการต่อสู้ความหวังสิเอาบ้านเอาเมืองเฮาคืนเท่านี้เฮาคิดว่าบ่บ่ดนเฮาอาจจะประสบผลสําเร็จในหมอนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็ขอขอบใจเท่านั้นขอขอบใจครับขอขอบใจนําคณะทีมงานสาธิตของเนาะขอส่องความขอส่องความครับขอเสนอหน่อยขอเสนอให้มีอย่าเพิ่นอันน่ะเขายังย้ําคําเว้าว่าพวกเฮานี่บ่ได้วิพากษ์วิจารณ์เด้อพวกเฮาให้ข้อมูลอันถูกต้องพวกเขาให้ข้อมูลพวกเขาบ่ได้วิพากษ์วิจารณ์แนวบ่ดีพวกเขามาออกข่าวในพวกเขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนาะเท่านี้ละขอบใจประธานวิษณุบ่มีหยังบอกคำสั่งลานี่ในบรรทุดท้ายจักสองคำนะเอาขอเชิญประธานเด้อท่านมีหยังขอขอบใจท่านเครือบกะบ่มีหยังแล้วก็ขอฝากฟังแนวคิดที่พวกเขาโอล้มกันไปนี่ให้พ่อแม่พี่น้องภายในประเทศไปศึกษาว่ามีความจริงทำใดแต่ว่าคือหลายทานที่ว่ามากคันมันอดเมื่อยอดแล้วมันก็ทนบ่ได้เด้คนเฮาแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลเพิ่นท่านบุญยังท่านทงรุ่นได้เห็นคําที่เฮาอธิบายเว้าฟังในมื้อนี้ถ้าท่านมีแนวคิดอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเฮาที่มีความก้าวหน้าเพื่อลูกเพื่อหลานไปในอนาคตก็ขอให้ท่านตัดสินใจเด้อก็มีเท่านั้นแล้วข้าพเจ้าเองครับขอขอบใจเอาท่านบุญธรรมวงศ์เสียฟายนอนเวอร์มีหยังบ่2ประโยคให้พ่อแม่พี่น้องเฮาขอขอบใจขอเสิร์ฟเด้อเปิดไมโครโฟนให้ท่านเปิดไมค์นี่ขอบใจท่านครับสำหรับข้าพเจ้าแล้วสุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังมีแต่ฝากความหวังไว้กับพวกแม่พี่น้องหั่นล่ะคือข้าพเจ้าเว้าไปหั่นว่าให้อย่าสูญเสียโอกาสเพราะว่าถ้าเฮาบ่เอาโอกาสนี้ในเมื่อโลกเขากําลังให้ความสนใจประเทศลาวในเดี๋ยวนี้เพราะว่าย้อนอย่างสั้นองค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยนี้จึงค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าโลกหั่นให้ความสนใจเฮาแล้วก็มันมีความสําคัญว่าถ้าเฮาบ่เสียโอกาสคนลาวมา
สร้างตัวขึ้นให้มีความสำคัญต่อโลกในระยะนี้มันอาจนับมือนับสิ่งยากไปคือท่านคำแพ้วได้อธิบายไปนั้นลูกหลานเฮากับสิบุมีโอกาสอีกอย่างสั้นขอฝากฟังไว้กับท่านผู้ฟังผู้ชมพ่อแม่พี่น้องอยู่ลาวในลาวนอกขอให้มีสติเดี๋ยวนี้ซาเทียห้องอย่างสั้นขอบใจพบกันโอกาสขอบใจทีมงานซาเทียห้องเนาะในบรรทุกถ่ายนี่พวกข้าพเจ้าซึ่งตั้งนาของการร่มเหล่าประชาธิปไตยและประชาธิปไตยได้เสื้อมันว่าพ่อแม่พี่น้องชาวลาวในประเทศนี้ยังมีคนดียังมีคนดีหลายที่จะหักหอมประเทศชาติและความหวังอันสร้างความสมัครใจเล่านอกเล่าในอันหนึ่งคือฐานเดชชีสังรัฐเบานี่และการสุขหนูของโลกประชาธิปไตยของโลกสากลเท่านี้เป็นเพิ่งเบิ่งอย่างใกล้ชิดแล้วและโอกาสของการจะได้ประเทศชาติกลับขึ้นมานี่แม่นโอกาสเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันนี้จึงว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องจงพากันตัดสินใจในเวลาอันควรเอาประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่กลับขึ้นมาให้เป็นของลูกของหลานเฮาอยู่ในอนาคตต่อไปเนาะฉะนั้นในบัดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอมุขขอบใจท่านผู้ที่ทราบชมมาฟังและก็ขอวิงวอนเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสกลนรกนี้จงปักปกปักรักษาคณะทีมงานสาธิห้องและพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังรายการเฮานี้จงได้มีอายุวรรณะสุขาภรณ์ได้สำเร็จทุกๆการต่อสู้เพื่อประเทศชาติและครับเจ้าเองในบัดหน้าที่สุดท้ายบ่มีหยังก็ขอลาไปและก็ให้ทุกท่านจงโชคดีเอาขอลาขอขอบใจThank you.
ฆ่ากันตายกับพ้องเงินหักกันสั่งกันกับพ้องเงินเป็นสุขกับพ้องเงินเป็นทุกข์ที่ตายกับพ้อง